told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. เรื่องบุตรสาวคนโตแห่งตระกูลหนานกงตอนที่หนึ่งราชองค์การแห่งสวรรค์ความคิดสุดท้ายเมื่อความตายมาอยู่ตรงหน้าของหนานกงมั่วก็คือถ้าให้โอกาสฉันอีกครั้งเมื่อได้เจอหลักก็ฉันจะบีบคอเจ้างั่งนั่นในทันทีหากฉันหนานกงมั่วจะต้องตายไปอย่างนี้จริงๆนี่ก็คงจะเป็นความปรารถนาแสนวิเศษที่สุดในชีวิตที่เคยมีมาอย่างไม่ต้องสงสัยเรียกกันโดยทั่วไปก็คือความปรารถนาสุดท้ายของชีวิตนั่นเองทว่าเมื่อหนานกงมั่วลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งทั้งยังไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆเลยแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่รู้สึกหรือว่าเจ้างั่งนั่นจะไม่ได้จุดชนวนระเบิดฉันตกใจจนหมดสติไปเองอย่างนั้นหรือว่าฉันจะโชคดีไม่ถึงตายแค่นอนรักษาอยู่บนเตียงมาปีกว่าจนบาดแผลบนร่างกายหายไปจนหมดอะไรแบบนั้นหนานกงมั่วมือสังหารอันดับหนึ่งครอบครัวนักฆ่าแห่งเอเชียผู้คนเรียกขนานนามว่าปีศาจสาวพันหน้าครั้งแรกในชีวิตที่รับภารกิจช่วยเหลือคนทว่าตัวประกันโง่เง่านั่นกลับไม่ทันระวังไปจุดชนวนระเบิดเข้าทั้งที่ภารกิจใกล้สิ้นสุดที่แท้การเป็นนักฆ่าก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งกับงานของตำรวจเด็กคนนี้ทำไมยังเด็กขนาดนี้น้ำเสียงหยาบคายลอยเข้ามาในหูเด็กคงไม่ได้หมายถึงฉันหรอกใช่ไหมฉันไม่ได้เด็กสักหน่อยเด็กหน่อยสิถึงจะดีท่านหัวหน้าท่านดูสิเด็กคนนี้มาจากตระกูลใหญ่ดูรูปร่างหน้าตาดูความอ่อนเยาว์นี่สิเลี้ยงไปอีกสัก2ปีเพื่อมาเป็นหูหยินจะมีหน้ามีตาขนาดไหนนี่ถ้าส่งไปที่หอคณิกาคงจะกลายเป็นดอกไม้งามโด่งดังไปทั่วล่าน้ำเสียงประจบสอพลออีกเสียงเอ่ยขึ้นเสียดหูจนนางอดที่จะย่นคิ้วเข้าหากันไม่ได้ราวกับว่าสถานที่แห่งนี้สิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงนอกจากเธอแล้วก็มีเจ้าของเสียงน่าเกลียดจนนึกอยากเอามือปิดหูอย่างแม่หมูเอาเธอเห็นแก่เด็กคนนี้ที่หน้าตาพอใช้ได้200ตำลึงเอาไปทิ้งคนไว้ที่นี่เยี่ยมไปเลยท่านหัวหน้าท่านช่างใจกว้างขอบคุณเจ้ากะท่านหัวหน้าหญิงผู้นั้นตอบด้วยน้ำเสียงปิติยินดีหนานกงมั่วทนไม่ไหวลุกขึ้นนั่งท่ายังไม่ลุกขึ้นมาอีกเธอคงต้องถูกขายเป็นแน่สิ่งที่ดึงดูดสายตาคือชายบึกบึนที่สวมเสื้อผ้าหยาบหยาบยืนอยู่ตรงนั้นไม่กี่คนนั่นดูแล้วคล้ายกับกองถ่ายละครสักที่เพียงแต่มีมีดคมของจีนที่กองถ่ายคงไม่ใช้พกอยู่ด้วยฉันว่าก่อนจะขายใครก็ควรถามความยินยอมของเจ้าตัวก่อนจะดีกว่าไหมหนานกงมั่วเอ่ยขึ้นเจ้าตื่นขึ้นมาได้อย่างไรหญิงชุดแดงมองหนานกงมั่วอย่างประหลาดใจในเมื่อนางถูกวางยาสลบไปแล้วนี่หนานกงมั่วหรี่ตาลงมองหญิงอ้วนตรงหน้าด้วยรอยยิ้มยกมือขึ้นมาดูเห็นว่าตัวเองตัวเล็กลงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดถอนหายใจออกมามานี่สิจะบอกอะไรให้คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าใบหน้านี้มีประโยชน์มากจริงๆเด็กสาวสวยอายุ11ขวบรอยยิ้มหวานไม่มีพิษมีภัยทำให้คนไม่ทันระวังตัวหญิงอ้วนคนนั้นลังเลอยู่เล็กน้อยจึงเดินเข้ามาใกล้เจ้าตื่นขึ้นมาได้อย่างไรกันถ้ายังไม่ตื่นก็คงได้ตกลงไปในรังโจรน่าสิตวัดมือไปคว้าที่ผมของหญิงอ้วนดึงปิ่นปักผมทองแดงออกมาแทงเข้าไปที่แขนของนางด้วยความเร็วอากกหญิงอ้วนผู้นั้นร้องครวญออกมาด้วยความเจ็บปวดหนานกงมั่วใช้โอกาสนี้เตะเข้าไปที่ข้อเข่าของนางขณะเดียวกันก็ใช้ปิ่นแทงลึกเข้าไปที่ลำคอในทันใดผู้หญิงอ้วนคงนี้คงไม่เกี่ยวข้องกับพวกแกใช่ไหมเงินนี้คืนให้ฉันไปละหนานกงมั่วขมวดคิ้วหันไปพูดกับหัวหน้าโจรยามนี้หนานกงมั่วคงไม่ยอมรับไม่ได้แล้วว่าตนเองนั้นได้ตายเพราะฝีมือเจ้างั่งนั่นแล้วจริงๆถึงแม้ว่าตอนนี้เธอยังมีชีวิตอยู่ทว่ากลับกลายมาเป็นโลลิทหนึ่งน้อยแถมยังเป็นโลลิทที่เกือบถูกขายให้หมู่บ้านโจรเพื่อไปเป็นเมียหัวหน้าโจรอีกเจ้าเด็กนี้กล้ามากจริงๆคิดว่าเข้ามาในหมู่บ้านไปหวินแล้วคิดจะออกไปได้อีกเช่นนั้นหรือหัวหน้าโจรหัวเราะเสียงดังดีเลยนางสิงโตนี่คิดจะขอค่า200ตำลึงค่านางแล้วแม้แต่ตำลึงเดียวก็ไม่ต้องจ่าย55ในเมื่อเป็นเช่นนี้งั้นต้องขออภัยแล้วมุมปากของหนานกงมั่วยกยิ้มเย็นผลักหญิงอ้วนคนนั้นออกไปเหล่าโจรได้เห็นเพียงแสงสว่างว่าเป็นทางจากนั้นเกิดเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นในเวลาชั่วพริบตาหมู่โจรทั้ง 5-6 คนต่างล้มลงกองระเนระนาดอยู่บนพื้นหนานกงมั่วกวัดแกว่งปิ่นทองแดงในมือเล่นถอนหายใจออกมาร่างกายนี้ช่างไม่ไหวเอาเสียเลยจริงๆถ้าโจรมีมากกว่านี้สัก2คนนางก็คงจะไม่ไหวหึๆแค่จะชักเท้าหนีก็ยังทำไม่ได้ยังกล้ามาเป็นโจรได้ยังไงเนี่ยก้มลงไปเก็บ200ตำลึงขึ้นมาทั้งยังได้จากบนร่างของหญิงอ้วนมาอีก100ตำลึงหนานกงมั่วเก็บลงในถุงของตนอย่างไม่คิดลังเล
ไม่ว่าจะเป็นโลกแบบใดจะไม่มีอะไรก็ได้แต่ไม่มีเงินไม่ได้เก็บของเรียบร้อยก็ปัดมือหมุนตัวลงจากเขาไปทันทีสาวน้อยเจ้าช่างเก่งอะไรเช่นนี้ใครกันหนานกงมั่วหันกลับไปมองเห็นคนทั้งสองยืนอยู่บนเนินเขาที่ห่างออกไปไม่ไกลนักหนึ่งคือชายผมขาวอายุราวๆ50ปีส่วนอีกคนนั้นเป็นชายหนุ่มรูปงามเกินวัยที่สำคัญก็คือนางไม่รู้ว่าทั้งสองคนนี้มาปรากฏตัวตั้งแต่เมื่อไหร่พวกท่านเป็นใครคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านชายวัยกลางคนกล่าวพลางเลิกคิ้วขึ้นและยิ้มกลับมาให้หนานกงมั่วเลิกคิ้วขึ้นโบกมือให้ในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกนี้ก็ยกให้พวกท่านแล้วกันฉันไปละช้าก่อนเด็กน้อยชายวัยกลางคนกล่าวด้วยรอยยิ้มนานกงมั่วหันกลับมาจ้องเขาอย่างระแวดระวังไม่ต้องกลัวข้าแค่จะบอกว่าข้าเห็นว่าเจ้าหน่วยก้านดีต้องการไว้ข้าเป็นอาจารย์เจ้าหรือไม่คนคนนี้นี่มาถึงหมู่บ้านโจรเพื่อมาหาลูกศิษย์หน้าหรือนี่มันคนบ้าประเภทไหนกันรัชศกงงกวงปีที่9ต้นฤดูใบไม้ผลิด้วยองค์การแห่งสวรรค์ฮ่องเต้ทรงมีพระบัญชาบุตรีแห่งสกุลหนานกงแคว้นชูมีคุณธรรมกิริยาวาจาอ่อนโยนงดงามโดดเด่นจึงประทานสมรสพระราชทานแก่ผู้สืบทอดของจวินอ๋องสองแห่งจิ้งเจียงจบราชองค์การหลังส่งทูตสวรรค์ผู้อ่านราชองค์การเดินทางกลับไปแล้วจวนของเจ้าแคว้นชูก็เกิดความวุ่นวายขึ้นในทันใดผู้สืบทอดของจวินอ๋องแห่งจิ้งเจียงเช่นนั้นหรือไม่ฆ่าไม่แต่งกับเว่ยจวินมั่วใบหน้างดงามของหนานกงซูบุตรีแห่งตระกูลหนานกงตอนนี้ไม่ได้มีคุณธรรมกิริยาวาจาอ่อนโยนอย่างที่ถูกเอ่ยถึงในราชองค์การแม้แต่น้อยน้ำเสียงที่เคยอ่อนโยนกลับกรีดร้องเสียงแหลมคมแสบหูซูเอ๋อเจ้าจะโวยวายไปทำไมกันฝ่าบาททรงพระราชทานสมรสแก่แคว้นชูของเรานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เราเป็นอย่างยิ่งแล้วชูกัวกง3ผู้น่าเกรงขามนามว่าหนานกงไหววีรบุรุษผู้ก่อตั้งราชวงศ์เสี้ยที่ยิ่งใหญ่เวลานี้กำลังมองท่าทางต่อต้านของบุตรสาวตนด้วยความปวดหัวอย่างจนปัญญาข้าไม่ต้องการแต่งงานกับผู้สืบทอดของจวินอ๋องแห่งจิ้งเจียงนานกงไหวคิ้วขมวดเอ่ยด้วยน้ำเสียงโกรธเคืองเลิกวายฝ่าบาททรงมีราชองค์การแล้วเจ้าบอกว่าไม่ต้องการก็ไม่ต้องการได้อย่างนั้นหรือนานกงสู่ชะงักดวงตาแดงก่ำลูกยอมตายเสียดีกว่าจะต้องแต่งกับเว่ยจวินมั่วเจ้ากะลูกจะไปตายเสียเดี๋ยวนี้อายาสู่เอ๋อสู่สู่ห้องทั้งห้องชุดละมุนขึ้นทันทีมองเห็นหนานกงซูหยิบกรรไกรที่วางอยู่ด้านข้างขึ้นมาเตรียมแทงเข้าที่หน้าอกของตนเองผู้คนทั้งห้องต่างรุมเข้ามาห้ามปรามยื้อแย่งเอาไว้คนจับมือก็จับมือคนแย่งกรรไกรก็แย่งกรรไกรไม่ง่ายเลยกว่าจะควบคุมนางเอาไว้ได้หนานกงซูล้มลงร้องให้ราวกับเด็กอยู่ในอ้อมอกของมารดาจบตอนที่1 1โลลิหมายถึงเด็กผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าหรือพยายามดูอ่อนกว่าวัย2. จวินอ๋องหรือจวินหวังเป็นตำแหน่งรองจากอ๋องเป็นตำแหน่งเริ่มต้นที่ฮ่องเต้มอบให้แก่พระโอรสนอกจากนี้ยังมอบให้กับพระราชนัดดาของฮ่องเต้ทั้งพระโอรสของรัชทายาทและพระโอรสของอ๋อง 3. กัวกงเป็นบรรดาศักดิ์สูงสุดของชั้นกงในที่นี้เป็นชื่อตำแหน่งสำหรับเชื้อพระวงศ์มักเป็นพระนัดดาหรือพระประนัดดาของจักรพรรดิตอนที่2หนานกงมีลูกสาวอีกคนหนึ่งบุตรชายคนโตแห่งตระกูลหนานกงที่อยู่ด้านข้างนั้นขมวดคิ้วขึ้นเอ่ยปากน้องนี่เจ้าทำอะไรไว้จวินมั่วเป็นผู้สืบทอดของจวินอ๋องแห่งจิ้งเจียงโอรสขององค์หญิงฉางผิงเมื่อเจ้าแต่งงานกับเขาเจ้าจะได้เป็นถึงชายาเอกของจวินอ๋องเจ้ายังมีอะไรไม่พอใจอีกหรือใบหน้างดงามของหนานกงซูเต็มไปด้วยน้ำตายิ่งดูน่าเอ็นดูมากขึ้นกัดริมฝีปากแน่นเอื้อนเอ่ยแผ่วเบาใครบ้างจะไม่รู้ว่าเว่ยจวินมั่วจะไม่ได้เป็นจิ้งเจียงจวินอ๋องบังอาจเสียงมีอำนาจของหนานกงไหวเอ่ยขึ้นเจ้าเอ่ยเหลวไหลอันใดกันผู้สืบทอดของจวินอ๋องใช่ผู้ที่เจ้าจะกล่าวถึงได้ตามใจชอบหรือหนานกงซูซ่อนตัวอยู่ในอ้อมอกของหนานกงฮูหยินทว่ากลับยังคงเอ่ยออกมาอย่างดึงดันท่านพ่อคำพูดของท่านเก็บไว้หลอกชาวเมืองที่ไม่รู้อะไรพวกนั้นเถอะในวังหลวงมีผู้ใดไม่รู้บ้างว่าผู้สืบทอดของจวินอ๋องจิ้งเจียงนั้นเป็นเพียงสัตว์ประหลาดอับมงคลเพียงคิดถึงเรื่องนี้ลูกก็นึกรังเกียจให้ตายลูกก็ไม่แต่งลูกไม่รักดีหนานกงไหวกล่าวด้วยความโกรธองค์หญิงฉางผิงเป็นองค์หญิงที่ฮองเฮาองค์ก่ออนโปรดปรานมากที่สุดฝ่าบาททรงระลึกถึงฮองเฮาองค์ก่อนจึงโปรดปรานองค์หญิงมากยิ่งขึ้นใครจะรู้ว่าหลังจากองค์หญิงฉางผิงแต่งต่างกับจิ้งเจียงจวินอ๋องไปแล้วกลับคลอดบุตรชายดวงตาสีม่วงออกมาก่ออนกำหนดจิ้งเจียงจวินอ่องผูไม่ได้มีดวงตาแปลกประหลาดผนวกรวมกับองค์หญิงผู้คลอดโอรสก่อนกำหนด
ที่มาที่ไปของเด็กคนนี้กลายเป็นเรื่องลึกลับแม้จิ้นเจียงจวินอองจะไม่ได้เอ่ยอะไรถึงตัวตนขององค์หญิงแม่ฮ่องเต้จะทรงเอ็นดูองค์หญิงมากเพียงใดก็มีอาจโต้แย้งอย่างไร้เหตุผลได้เพราะเหตุนี้จิ้งเจียงจวินอ๋องจึงกลายเป็นราชบุตรเขยหนึ่งเดียวที่รับนางสนมได้หลายคนนานกงซูดึงชายเสื้อของนานกงไหวด้วยความระมัดระวังเอ่ยด้วยเสียงหวานท่านพ่อท่านทูลกับฝ่าบาทแทนซูเอ๋อนะเจ้าคะซูเอ๋อไม่อยากแต่งงานกับเว่ยจวินมั่วฝ่าบาทไม่มีทางลงโทษท่านพ่อแน่นอนเจ้ากะนานกงไหวลังเลอยู่ชั่วครู่ท้ายที่สุดยังคงสายหน้าตอบกลับไปเหลวไหลการแต่งงานที่ฮ่องเต้พระราชทานมาให้นับเป็นของขวัญล้ำค่าจะปฏิเสธได้เยี่ยงไรเจ้าเลิกคิดเหลวไหลได้แล้วเตรียมตัวแต่งงานออกไปเถอะไม่เมื่อเห็นว่านานกงไหวกำลังจะเดินออกไปนานกงซูจึงกัดฟันเอ่ยเสียงเบาลูกลูกกับเย่จวินอ๋องเราให้คำมั่นสัญญาจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตอะไรนะนานกงไหวตกใจจนหน้าถอดสีหันกลับมามองนานกงซูที่อยู่ตรงหน้านานกงซูมีรูปร่างเล็กบอบบางตามแบบฉบับสตรีเจียงหนานดั่งแม่ของนางด้วยรูปลักษณ์ที่ละเอียดอ่อนและสง่างามมีเสน่ห์จึงถูกขนานนามว่าเป็นสาวงามอันดับหนึ่งของเมืองเวลานี้ยืนอยู่ตรงหน้าผู้เป็นบิดาดวงตาคู่นั้นเอ่อล้นไปด้วยน้ำตาท่าทางอย่างสาววัยแรกแย้มของบุตรสาวยิ่งน่าสงสารมากยิ่งขึ้นแท้จริงแล้วเหตุผลต่างๆเหล่านั้นล้วนเป็นเพียงข้ออ้างเหตุผลแท้จริงนั้นมีอยู่เพียงประการเดียวเหตุใดเจ้านานกงไหวมีท่าทีตระหนกไม่น้อยเดิมเขามีกิจมากมายเรื่องในบ้านจึงยกให้ฮูหยินเป็นคนจัดการไม่คิดว่าบุตรสาวผู้ว่านอนสอนง่ายจะไปให้คำมั่นสัญญากับใครซ้ำคนผู้นั้นยังเป็นหวงจังซุนหนึ่งอีกด้วยนานกงซูกัดฟันแน่นเอ่ยเสียงเบาองค์ชายทรงรับปากแล้วอีกไม่นานพระองค์จะมาสู่ขอข้าเป็นแน่แท้เย่จวินอ๋องมีชายาเอกแล้วนานกงไหวกัดฟันเอ่ยชายาเอกของเย่จวินอ๋องคือบุตรีของตระกูลหยวนแห่งแคว้นเอ้อเป็นตระกูลขุนศึกเช่นเดียวกันฐานะไม่ต่างจากตระกูลนานกงเย่จวินอ๋องยังคิดจะรับชายาเพิ่มอีกหรือแต่ตระกูลหนานกงงและตระกูลหยวนคงไม่มีทางยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นแน่นานกงซูเอ่ยทั้งน้ำตาลูกลูกยอมเป็นชายารองท่านพ่อได้โปรดเมตตานานกงไหวกัดฟันนี่ใช่เรื่องเมตตาหรือไม่เมตตาด้วยหรือเจ้าเป็นบุตรีของตระกูลนานกงนี่ยินยอมเป็นชายาเอกแต่กลับต้องการเป็นชายารองอย่างนั้นน่าหรือเจ้าช่างทะเยอะทะยานซะจริงแต่ว่าลูกรักหวงจังซุนด้วยใจจริงนะเจ้ากะหนานกงซูเอ่ยทั้งน้ำตาท่านพี่หนานกงฮูหยินมองบุตรสาวด้วยความสงสารทนไม่ไหวเอ่ยบอกท่านพี่ซูเอ๋อก็ไม่ได้ทำอันใดผิดเลยยิ่งไปกว่านั้นอย่างไรฐานะของเย่จวินอ๋องก็ดีกว่าผู้สืบทอดของจวินอ๋องแห่งจิ้งเจียงนะเจ้าคะหากอยู่ในฐานะชายาเอกของผู้สืบทอดวินอ๋องจิ้งเจียงทว่าต่อไปอย่างไรเขาก็เป็นได้แค่จวินอ๋องทว่าเมื่อแต่งกับเย่จวินอ๋องนั้นกลับแตกต่างเย่จวินอ๋องเป็นบุตรของรัชทายาทถึงแม้แต่งไปแล้วจะเป็นเพียงชายารองก็ตามแต่ต่อไปซูเอ๋อจากตระกูลหนานกงก็จะได้ขึ้นเป็นชายาพระโอรสของฮ่องเต้หนานกงไหวเอ่ยคัดค้านขึ้นความคิดของสตรีหากซูเอ๋อปฏิเสธการแต่งงานของผู้สืบทอดจวินอ๋องแห่งจิ้งเจียงแล้วเจ้าคิดว่าฝ่าบาทจะทรงยอมให้นางแต่งเข้าจวนเย่จวินอ๋องอีกหรือเจ้าคิดว่าลูกหลานฮ่องเต้เป็นผักกาดขาวที่เจ้าจะเลือกได้ตามใจชอบอย่างนั้นหรือถึงแม้เว่ยจวินมั่วจะไม่ได้มีความสำคัญทว่าอย่างไรเขาก็ยังเป็นพระราชนัดดาของฝ่าบาทเช่นนี้แล้วคงไม่อาจปล่อยให้คนในปกครองทำตามใจชอบได้นานกงฮูหยินชะงักนางมัวแต่ยินดีที่บุตรสาวได้รับความรักใคร่จากหวงจังซุนลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทเกิดรู้สึกลังเลขึ้นมาในทันใดเช่นนั้นแล้วควรทำเยี่ยงไรเล่านานกงซูมองราชองค์การที่วางอยู่บนโต๊ะดวงตาวาววาบขึ้นกัดริมฝีปากแล้วเอ่ยขึ้นราชองค์การบอกเพียงว่าพระราชทานสมรสแก่บุตรีตระกูลหนานกงตระกูลหนานกงไม่ได้มีค่าเป็นบุตรีเพียงผู้เดียวสักหน่อยมิใช่ว่ายังมีอีกคนอยู่หรอกหรือห้องทั้งห้องเงียบลงไปหนานกงชวีและหนานกงฮุยบุตรชายร้องต่างก็นิ่งอึ้งมองไปยังหนานกงไหวช้าๆหนานกงไหวมีท่าทีตกใจเล็กน้อยทว่าหนานกงฮุยหยินมีท่าทางตกตะลึงอย่างมากชั่วครู่ถัดมาจึงค่อยยิ้มและตบมือเสียงดังจิงซีซูเอ๋อพูดถูกแล้วท่านพี่คงยังไม่ลืมตระกูลหนานกงของเรายังมีบุตรีอีกคนจะว่าไปแล้วชิงเอ๋ออายุมากกว่าซูเอ๋อกว่าปีครึ่งหากต้องแต่งก็ต้องให้พี่สาวแต่งก่อนอยู่แล้วเห็นท่าทีกังวลของบิดาหนานกงซูจึงรีบเอ่ยท่านพ่อหลายปีแล้วที่พี่สาวไม่ได้กลับจวนท่านพ่อควรเป็นห่วงเรื่องการแต่งงานของพี่สาวได้แล้วนะเจ้าคะเมื่อเป็นเช่นนี้ให้พี่สาวแต่งเข้าไปเป็นชายาผู้สืบทอดของจวินอ๋องแห่งจิ้งเจียงก็ไม่ได้น่าละอายมิใช่หรือท่านพ่อได้โปรดเห็นด้วยกับลูกนานกงไหวเงียบอยู่เนิ่นนานเอ่ยเสียงเคร่งขรึมสลัดตำแหน่งชายาผู้สืบทอดของจวินอ๋องจิ้งเจียงเจ้าไม่เสียใจแน่หรือนานกงซูได้ยินเช่นนั้นก็รับรู้ได้ถึงความหวังยืนยันหนักแน่นไม่แน่นอนเจ้ากะ
นานกงไหวถอดถอนหายใจพลางเอ่ยช่างเถอชวีเอ๋อหุยเอ๋อไปรับชิงเอ๋อกลับจวนเถอท่านพ่อนานกงชวีมองสบตากับนานกงหุยเล็กน้อยเอ๋ยด้วยท่าทีลังเลอยู่บ้างนานกงไหวโบกมือไปเถอชิงเอ๋อก็โตแล้วควรไตร่ตรองเรื่องแต่งงานได้แล้วออดิโอโรแมนขอรับท่านพ่อนานกงชวีตอบรับเสียงเบาในหัวปรากฏภาพแผ่นหลังของร่างบางที่ตัดสินใจแน่วแน่เพื่อไปจากจวนแคว้นฉู่พี่สาวของเขาบุตรีคนโตของตระกูลนานกงชิงชูโจเมืองตานหยางเดิมเมืองตานหยางเป็นเมืองเล็กๆแต่เพราะเป็นดินแดนของจักรพรรดิผู้ก่อตั้งราชวงศ์เซี่ยที่ยิ่งใหญ่ทำให้ถูกขนานนามว่าดินแดนมังกรแม้ราชวงศ์จะตั้งเมืองหลวงอยู่ที่อิงเทียนทว่าเมืองตานหยางก็ยังถูกทำนุบำรุงขึ้นมาใหม่สร้างพระราชวังขึ้นอีกแห่งทุกๆปีจะมีเหล่าเชื้อพระวงศ์เสด็จมาสักการะบรรพบุรุษด้วยตนเองหมู่บ้านซีเฟิงในเมืองตานหยางเองก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆทว่าหมู่บ้านแห่งนี้นั้นมีบุคคลสำคัญอยู่ชูกัวกงขุนพลผู้มีชื่อเสียงวีรบุรุษร่วมก่อตั้งราชวงศ์เซี่ยที่ยิ่งใหญ่นานกงไหวนั่นเองแม้ว่าคนในตระกูลนานกงต่างพากันย้ายตามนานกงไหวมาอยู่ในเขตพระราชฐานทว่าที่อยู่อาศัยเดิมในหมู่บ้านซีเฟิงนั้นยังคงมีอยู่ชาวเมืองต่างภาคภูมิใจในตัวบุคคลสำคัญของพวกเขาซ้ำยังให้เกียรติและเกรงในอำนาจของตระกูลนานกงอีกด้วยในปีเดียวกันกับการสถาปนาราชวงศ์เซี่ยได้มีการระดมทุนเพื่อบูรณะสถานที่พักอาศัยให้แก่ตระกูลนานกงหลังจากนั้นจักรพรรดิในสมัยนั้นยังได้พระราชทานหมู่บ้านซีเฟิงและพื้นที่โดยรอบให้แก่ชูกัวกงพูดได้ว่าหมู่บ้านซีเฟิงทั้งหมดนั้นล้วนเป็นของตระกูลนานกงจบตอนที่2 1หวงจังซุนหมายถึงตำแหน่งหลานขององค์ลูกของรัชทายาทตอนที่3พี่ชายมาแล้วลำธารเล็กๆด้านนอกหมู่บ้านน้ำใสไหลเงียบๆไปตามเส้นทางคดเคี้ยวผ่านพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ณริมแม่น้ำมีหญิงสาวในอภรรท์สีฟ้าสวยนั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำด้วยใบหน้าสดใสด้านข้างมีสมุนไพรสดใหม่ถูกจัดวางไว้ในตะกร้าไม้ไผ่ฟิวสายลมแรงพัดผ่านมาหญิงสาวนั่งอยู่บนพื้นไม่ขยับเขยื้อนเลยสักนิดราวกับไม่ได้รับรู้แต่เมื่อลมพัดแรงเข้ามาใกล้จึงขยับศีรษะหลบเล็กน้อยเมื่อหันหลังกลับไปก็เห็นแสงวาบวิ่งผ่านไปด้วยเช่นกันไอ้ยะชายชราผมขาวเดินออกมาจากป่าด้านหลังแผ่นหลังค้อมลงเล็กน้อยมีเข็มสีเงินส่องแสงสะท้อนอยู่ทั่วทุกจุดฝังเข็มเด็กสาวไม่มีเจตนาจะทำร้ายจึงไม่ได้แทงเข้าไปจริงๆทว่ายังคงเกิดความรู้สึกเจ็บปวดจากเข็มเหล่านั้นอยู่ดีเจ้ามันสิทธิ์ที่ใช้ไม่ได้ผู้อาวุโสกว่าบ่นใครจะทำกับอาจารย์แบบนี้เหมือนกับเจ้าไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่เด็กสาวหันกลับไปรอยยิ้มงดงามราวสายลมฤดูใบไม้ผลิยามเอื้อนเอ่ยคำพูดกลับฟังกวนใจอย่างยิ่งท่านอาจารย์ข้าเคยบอกท่านตั้งนานแล้วท่านยอมแพ้เถิดท่านไม่มีพรสวรรค์จะฝึกวรยุทธ์หรอกผู้อาวุโสกว่าสำลักรับสิทธิ์โง่เขลาก็ต้องโมโหตายแต่รับสิทธิ์ฉลาดหลักแหลมเกินไปก็จะโมโหจนตายได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนตรงหน้าที่ฝึกวรยุทธ์3ปีก็รุดหน้าไปกว่าอาจารย์แล้วผู้อาวุโสได้แต่ปลอบใจตนเองเขาเชี่ยวชาญด้านการรักษามิใช่ฝึกวรยุทธ์เขาเป็นหมอเทวดาไม่ใช่ปรมาจารย์ด้านศิลปะการต่อสู้สิทธิ์เอ๋ยดวงตากรอกไปมาผู้อาวุโสที่เดิมทีกำลังโมโหอยู่กลับยิ้มเอาอกเอาใจออกมาหญิงสาวเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยท่านอาจารย์ท่านคิดจะทำอันใดอีกเล่านี่น่าหรือชายชรายิ้มเจ้าเล่มองลูกศิษย์ของตนเจ้าจะเข้าเมืองแล้วใช่หรือไม่ช่วยนำเป็ดย่างกลับมาจากตึกจ้วงหยวนในเมืองให้อาจารย์สักตัวเป็นเยี่ยงไรเป็ดย่างหรือหญิงสาวกระพริบตายื่นมือคู่นั้นที่ไม่ได้เรียวสวยและไม่ได้เรียบเนียนนักแต่ทว่ายังงดงามออกไปเอาเงินมาเงินสีหน้าชายชราราวกับพังทลายลงนิ้วมือชี้ไปที่หญิงสาวสั่นไม่หยุดเจ้าลูกศิษย์อกตันยูคนนี้เอาเข็มมาแทงอาจารย์ไม่ว่าเป็ดย่างตัวเดียวยังจะมาเอาเงินจากอาจารย์อีกหรือหญิงสาวส่งเสียงฮึดฮัดเบาๆที่นี่ห่างจากตัวเมืองแค่ไม่กี่สิบลี้ท่านอาจารย์เอาเงินไปดื่มเหล้าหมดแล้วครั้งนี้คงไปติดหนี้เขาเลยไม่กล้าเข้าเมืองใช่หรือไม่ชายชราเกิดความรู้สึกอับอายขึ้นมามองไปยังลูกศิษย์ตัวน้อยมั่วเอ๋อลูกศิษย์ที่รักเจ้าก็ช่วยอาจารย์หน่อยเป็นไรอาจารย์ผิดไปแล้วพอใจหรือยังเล่าชีวิตของชายชราไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการเพียงแค่ได้จิบอะไรยอดเยี่ยมสักแก้วก็เท่านั้นใครใช้ให้เจ้าไม่ยอมให้ข้าดื่มเหล้าที่เจ้าหมักกันล่ะหญิงสาวถอนหายใจอดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นมากุมขมับเหล้าดอกท้อของปีนี้ท่านก็ดื่มไปจนหมดแล้ว2ไถเหลือเก็บไว้ให้อาจารย์อาหักอาจารย์อากลับมาแล้วพบว่ามันไม่เหลือแล้วท่านอาจารย์ท่านจะบอกกับอาจารย์อาเช่นไรเมื่อพูดจบก็กัดฟันแน่นชายชรามีสีหน้าเศร้าสลดลงในทันใดเมื่อนึกถึงคนในสำนักขึ้นมาชายชราอย่างเขานับว่ามีอายุมากที่สุดทว่าตำแหน่งกลับต่ำต้อยที่สุดด้านบนมีสิทธิ์น้องข่มเอาไว้เบื้องล่างยังมีลูกศิษย์มาคอยควบคุมชีวิตนี้ช่างผ่านไปอย่างทุกข์ระทมเสียจริง
เงยหน้าขึ้นมองเห็นสีหน้าบูดบึ้งของลูกศิษย์ชายชราจึงรีบเอ่ยจะว่าไปแล้วศิษย์รักอาจารย์ได้ยินข่าวมาจากในเมืองข่าวนั้นเกี่ยวกับเจ้าเสียด้วยข่าวอะไรหรือหญิงสาวขมวดคิ้วถามชายชรามองลูกศิษย์ด้วยสายตาขอร้องข้าสิขอร้องข้าและแสดงท่าทีเย่อหยิ่งท่านอาจารย์หญิงสาวกัดฟันจ้องเขาเขม่งไม่เอื้อนเอ่ยอะไรออกมาก็ได้ข้าได้ยินมาว่าฝ่าบาททรงมีสมรสพระราชทานแก่ผู้สืบทอดจวินอ๋องแห่งจิ้งเจียงแล้วชายชรากล่าวด้วยรอยยิ้มพลางหรี่ตาลงหญิงสาวมองเขาด้วยใบหน้าเรียบเฉยเกี่ยวอะไรกับข้าเรื่องนี้น่าหรือก็เพราะว่าผู้ที่จะสมรสด้วยก็คือหนานกงชิงเกี่ยวหรือเปล่าล่ะชายชราหรี่ตามองหญิงสาวยิ้มหนานกงชิงสีหน้าของหญิงสาวเปลี่ยนไปเล็กน้อยยังคงจ้องมองชายชรานิ่งชายชรารู้สึกมึนชาที่ศีรษะจากนั้นรีบสาวเท้าวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วไม่ได้มีท่าทีเหมือนกับชายที่มีอายุผ่าน60ล่วงเลยไปแล้วด้วยซ้ำวิ่งออกไปยังมิวัยหันกลับมาบอกด้วยรอยยิ้มมั่วเด็กดีเจ้าอยู่ที่นี่มาหลายปีคงยังไม่ลืมว่าเจ้ายังมีบิดาชื่อหนานกงไหวหรอกนะมองแผ่นหลังที่ห่างไกลออกไปของอาจารย์แววตาเฉียบคมผ่านเข้ามาในดวงตาหญิงสาวอยู่ชั่วครู่ไม่นานก็หายไปอย่างรวดเร็วมองตะกร้าไม้ไผ่ที่วางอยู่ตรงหน้าแค่นยิ้มนั่นสิหากท่านอาจารย์ไม่กล่าวถึงข้าคงลืมไปแล้วจริงๆแต่ว่าข้าไม่ใช่หนานกงชิงนะข้าคือหนานกงมั่วนับตั้งแต่ตอนนั้นที่พบเข้ากับอาจารย์และอาจารย์อาหนานกงชิงตัวจริงก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วนางคือหนานกงมั่วเป็นเพียงผีที่มาจากต่างโลกอาจารย์และอาจารย์อาได้ช่วยนางเอาไว้เมื่อปีที่แล้วอาจารย์อาได้มอบจื้อหนึ่งให้นางว่าอุสยานางคือหนานกงมั่วจื้ออุสยาเดิมทีคิดว่าตระกูลหนานกงคงจะลืมบุตรีที่ถูกขายเป็นนางบำเรอผู้นี้ไปแล้วและนางเองก็คงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอันใดกับตระกูลหนานอกงอีกต่อไปหากพวกเขาไม่มาตามหานางก็ช่างสิทว่าหากมาตามหาก็อย่าหาว่านางโหดร้ายไอสังหารร้อนแรงปรากฏขึ้นในดวงตา งดงามของหญิงสาวเด็กสาวหนานกงมั่วคิดอย่างเย็นชาถึงจะชื่ออุสยา2แต่นางก็ไม่ได้เป็นเด็กสาวใสซื่อไร้พิษภัยอย่างแท้จริงหนานกงชิงตายไปแล้วแต่ว่าทุกเรื่องของหนานกงชิงนางกลับจำได้ทั้งหมดเอาล่ะถึงเวลาต้องกลับไปแล้วสินะอาณาเขตที่พักอาศัยของตระกูลหนานกงซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านซีเฟิงนั้นมีพื้นที่ไม่น้อยเลยทีเดียวถึงแม้จะเป็นเพียงสถานที่พำนักที่หนานกงไหวและเครือญาติจะไม่เคยเข้ามาพักเลยสักวันกระทั่งหลายปีมานี้ก็ยังไม่กลับมาไหว้บรรพบุรุษเลยด้วยซ้ำทว่าชาวบ้านต่างช่วยกันดูแลรักษาทำความสะอาดบ้านหลังนี้แทนตระกูลหนานกงหนานกงมั่วไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลัดงอที่ว่านั้นแต่กลับไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆอยู่ห่างจากที่นี่ไปไม่ไกลนางไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านหลังใหญ่โตแบบนั้นผู้เดียวเบื่อหน่ายกับการดูแลจากบ่าวไพร่ทั้งหลายยิ่งไปกว่านั้นบิดาคงลืมไปแล้วว่ายังมีตนที่เป็นบุตรีอีกคนหนึ่งเงินแม้เพียงครึ่งตำลึงก็ไม่เคยส่งมาให้บ่าวผู้รับผิดชอบในการมาเก็บค่าเช่าในทุกๆปีก็ทำราวกับนางไม่มีตัวตนคนในหมู่บ้านต่างเล่าลือกันว่าหนานกงไหวได้ทอดทิ้งบุตรีคนโตแห่งตระกูลหนานกงอย่างนางไปแล้วหากไม่ใช่เพราะนางได้ร่ำเรียนวิชาการรักษาจากอาจารย์และช่วยเหลือบุตรชายคนเดียวของผู้ใหญ่บ้านเกรงว่านางก็คงจะอยู่ที่หมู่บ้านซีเฟิงแห่งนี้ต่อไปไม่ได้ผู้คนในยุคนี้ไม่ได้เสรีอย่างที่คนสมัยใหม่คิดแม้จะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแต่ไม่ว่าจะไปแห่งโนใดหากต้องออกจากหมู่บ้านของตนไปหลายร้อยลี้ก็จำเป็นต้องมีใบเบิกทางยิ่งกว่านั้นอาจารย์และอาจารย์อาของนางยังซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาไม่ไกลจากหมู่บ้านซีเฟิงมากนักหนานกงมั่วเองก็ไม่ต้องการอยู่ห่างไกลจากคนสนิทเพียง2คนของนางเช่นกันนางหยิบตะกร้าขึ้นมาและเดินกลับหมู่บ้านไปขณะนั้นเองพี่สะใภ้หลิวก็เดินเข้ามาต้อนรับนางด้วยรอยยิ้มยินดีแม่นางมั่วกลับมาแล้วไปเก็บสมุนไพรมาอีกแล้วหรือหนานกงมั่วพยักหน้ายิ้มตอบเจ้ากับพี่หลิวเก็บยาพรุ่งนี้ข้าจะได้เอาไปแลกในเมืองคงพอได้สักกี่ตำลึงบ้างจบตอนที่3 1ชื่อหมายถึงชื่ออย่างเป็นทางการซึ่งจะถูกตั้งให้หากเป็นผู้ชายจะตั้งชื่อเมื่ออายุครบ20ปีโดยถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วและหากเป็นผู้หญิงจะตั้งเมื่ออายุครบ15โดยจะเข้าพิธีปักปิ่นหมายความว่าพร้อมจะออกเรือนแล้ว2อุสยามีความหมายว่าสมบูรณ์แบบไร้มลทินตอนที่4ถ้าจะแต่งท่านก็แต่งเองเสียสิพี่สะใภ้หลิวพยักหน้าเอ่ยชื่นชมแม่นางมั่วมีความสามารถหมู่บ้านเราไม่มีใครเก่งเท่าแม่นางมั่วอีกแล้วสมกับที่เป็นบุตรีของชูกัวกงหนานกงมั่วเลิกคิ้วพี่หลิวมีธุระอันใดกับข้าหรือพี่สะใภ้หลิวยิ้มตอบนั่นสิข้าเกือบลืมไปแล้วจวนชูกัวกงมีผู้คนมาจำนวนมากคาดว่าต้องมารับแม่นางมั่วกลับเป็นแน่
จะว่าไปแล้วแม่นางมั่วก็อายุครบ16แล้วควรกลับไปตั้งนานแล้วไม่เช่นนั้นชีวิตของแม่นางคงพี่หลิวงั้นข้าคงต้องกลับก่อนแล้วไม่รอให้พี่สะใภ้หลิวเอ่ยจบนานกงมั่วก็หยิบตะกร้าขึ้นมาและมุ่งตรงกลับบ้านไปขณะที่ยังไม่ทันจะก้าวไปถึงหน้าประตูบ้านดีก็พบว่าบานประตูนั้นถูกเปิดเอาไว้แล้วมีสาวใช้มากมายยืนเฝ้าคอยอยู่บริเวณหน้าประตูยามที่มองเห็นนานกงมั่วในคราแรกนั้นยังคงมองนางอย่างสำรวจก่อนที่นางจะทันรู้ตัวก็ส่งยิ้มมาทักทายคุณหนูใหญ่กลับมาแล้วหรือเจ้ากะคิ้วสวยของนานกงมั่วเลิกขึ้นครานจะสนใจคนพวกนี้สาวเท้าอย่างรวดเร็วเข้าไปในบ้านเป็นบ้านธรรมดาทั่วไปตรงกลางมีห้องโถงที่ติดกันสองข้างเป็นห้องหนึ่งคือห้องนอนอีกด้านเป็นห้องครัวห้องโถงที่เป็นห้องต้อนรับแขกนั้นมีเพียงโต๊ะหนึ่งตัวและเก้าอี้ไม่กี่ตัวมีตะกร้าสมุนไพรวางอยู่บนนั้นหลายใบห้องทั้งห้องอบอวลไปด้วยกลิ่นของสมุนไพรที่ไม่ฉุนมากนักชายหนุ่มสองคนยืนอยู่ในห้องโถงอายุราวๆ 21-22 ปีแต่งกายด้วยชุดเสื้อแพรสีขาวแตกต่างจากคนทั่วไปอีกคนสวมชุดผ้าแพรสีม่วงอายุราวๆ 17-18 ปีใบหน้าหล่อเหลาอ่อนโยนดูคล้ายคลึงกับนานกงมั่วถึง3ส่วนได้ทั้งสองมองเห็นหญิงสาวถือตะกร้าเดินเข้ามาในห้องอดที่จะตกตะลึงไม่ได้ใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปทันใดเมื่อเห็นหนานกงมั่วอยู่ในชุดชาวบ้านธรรมดาสีฟ้าหนานกงชวีกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากทว่ากลับไม่สามารถเอื้อนเอ่ยอะไรออกมาเจ้ากลับเป็นหนานกงหุยที่มิได้สนใจอะไรมากนักเดินเข้ามาคว้าหนานกงมั่วเอาไว้เจ้าคือชิงเอ๋อใช่หรือไม่ทำไมเจ้าถึงสวมเสื้อผ้าแบบนี้เล่าชิงเอ๋อเป็นถึงบุตรีคนโตของจวนชูกัวกงกลับสวมเสื้อผ้าเยี่ยงชาวบ้านธรรมดาพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆเช่นนั้นเมื่อเขาหันมามองชุดผ้าแพรของตัวเองนึกไปถึงชีวิตในช่วงหลายปีมานี้หนานกงหุยก็เกิดความรู้สึกละอายใจขึ้นมาชิงเอ๋อเจ้าคงผ่านความลำบากมาพี่มารับเจ้ากลับบ้านแล้วหนานกงหุยยื่นมือออกไปคว้าหนานกงมั่วและเอ่ยเสียงแผ่วเบานานกงมั่วกรอกตาก้าวถอยหลังอย่างไม่ใส่ใจหลบอ้อมกอดของเขากล่าวเสียงเรียบพวกท่านมาทำอันใดที่นี่ชิงเอ๋อข้ากับพี่ใหญ่มารับเจ้านานกงหุยมองมือที่ว่างเปล่าของตนรีบเอ่ยด้วยรอยยิ้มนานกงมั่วเอ่ยข้าคือนานกงมั่วทั้งสองตกใจแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้พบเจอกับน้องสาวมานานทว่ายังไม่ถึงขั้นลืมชื่อของน้องสาวของตนนั่นหมายถึงนานกงมั่วคงจะเป็นชื่อที่ตั้งเองห้องทั้งห้องเงียบไปครู่หนึ่งนานกงชวีจึงถอนหายใจเรามากระทันหันเกินไปหลายปีมานี้ชิงเอ๋อคงลำบากมามากรอกลับถึงจีนหลิงเสียก่อนท่านพ่อเองก็มาถึงที่นี่แล้วเช่นกันชิงเอ๋อไปทำความเคารพท่านพ่อและท่านแม่สักหน่อยเถิดมองไปยังเครื่องเรือนเล็กน้อยหนานกงชวีขมวดคิ้วพลางพูดไปด้วยหนานกงมั่วช้อนตาขึ้นมาเอ่ยกับหนานกงชวีด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งข้าบอกแล้วข้าคือหนานกงมั่วอีกทั้งมารดาของข้าตายไปตั้งแต่8ปีที่แล้วเอ่ยจบก็ไม่สนใจทั้งสองคนวางตะกร้าและเดินเข้าห้องไปชิงเอ๋อนานกงชวีที่อยู่ด้านหลังเอ่ยเสียงเข้มพี่ใหญ่รู้ว่าหลายปีมานี้เจ้าไม่ได้รับความยุติธรรมแต่เจ้าเลิกเอาแต่ใจได้แล้วความโกรธเกิดขึ้นในใจนานกงมั่วนานกงมั่วหลับตาลงพยายามกักเก็บความรู้สึกเศร้าเสียใจที่ไม่ใช่ขอองค์ตนเองหันกลับมายิ้มให้และเอ่ยขึ้นเอาแต่ใจงั้นหรือมีอะไรน่าเอาแต่ใจกันถึงข้าจะเอาแต่ใจแค่ไหนข้าก็ไม่เคยทอดทิ้งภรรยาหรือบุตรีถึงข้าจะเอาแต่ใจมากเพียงใดก็ไม่ได้รับเอาคนชั่วมาเป็นมารดาได้ยินเช่นนั้นหนานกงชวีและหนานกงหุยตัวสั่นใบหน้าซีดขาวห้องทั้งห้องเงียบลงหนานกงมั่วมองทั้งสองสยะยิ้มเล็กน้อยเดินเข้าห้องไปห้องโถงรับแขกสองพี่น้องมองสบตากันเงียบๆหนานกงหุยลังเลอยู่ชั่วครู่จึงเอ่ยถามออกมาว่าพี่ใหญ่น้องยังไม่รู้ความพี่อยากโกรธนางเลยหลายปีมานี้นางคงลำบากไม่น้อยนานกงชวีแค้นเสียงหัวเราะเอ่ยเสียงราบเรียบนางกล่าวได้ถูกต้องแล้วนั่นสิยอมรับคนชั่วมาเป็นมารดาเรากลับกันก่อนเถิดเช่นนั้นน้องสาวนานกงหุยเอ่ยถามนานกงชวีคิดกลับไปรายงานแก่ท่านพ่อก่อนรอนางใจเย็นลงกว่านี้ค่อยหารือกันอีกทีหันกลับไปมองม่านประตูที่ถูกทำขึ้นจากหญ้าสีเหลืองจากนั้นนานกงชวีจึงหมุนตัวเดินออกไปคุณชายใหญ่คุณชายรองบ่าวรับใช้ที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูก้าวเข้ามารอรับนานกงชวีเอ่ยเสียงเข้มไปเก็บกวาดห้องด้านข้างสองคนอยู่ที่นี่เฝ้าดูว่าคุณหนูจะมีคำสั่งอันใดดูแลปรนนิบัติให้ดีหากขาดตกกกพร่องก็ระวังชีวิตของพวกเจ้าให้ดีนานกงหุยเอ่ยสำทับเจ้ากับคุณชายใหญ่คุณชายรองบ่าวรับใช้ตอบรับคำสั่งพร้อมเพรียงกัน
ื่อเดินออกมาจากห้องนานกงชวีและนานกงหุยก็ไม่อยู่แล้วทว่ากลับมีบ่าวรับใช้ในชุดสีชมพูสองคนเพิ่มมาเมื่อมองเห็นว่านานกงมั่วออกมาแล้วทั้งสองจึงรีบก้าวเข้าไปคุกเข่าอยู่ตรงหน้าคุณหนูใหญ่นานกงมั่วมองทั้งสองนิ่งดูเหมือนตระกูลนานกงจะเลี้ยงบ่าวรับใช้ได้ดีทีเดียวหากเดินออกไปนอกบ้านคนอื่นอาจคิดว่าสองคนนี้ต่างหากที่เป็นคุณหนูตัวนางเป็นบ่าวรับใช้แม้จะทำความเคารพทว่าสายตาของบ่าวรับใช้ทั้งสองคนกลับไม่มีความนอบน้อมเลยสักนิดเมื่อยามที่นางเดินออกมานั้นสาวใช้ทั้งสองกำลังมองสำรวจบ้านหลังนี้สายตารังเกียจอย่างปิดไม่มิดเช่นนั้นทั้งสองคนจึงเอาแต่ยืนอยู่ตลอดเวลานานกงมั่วกล้าเอาศีรษะตนเองพนันได้เลยว่าไม่ใช่เพราะพวกนางไม่กล้านั่งทว่าเพราะรังเกียจเก้าอี้พวกนี้เช่นเดียวกับพี่ชายทั้งสองของนางพวกเจ้าเข้ามาทำอันใดกันออกไปนานกงมั่วเอ่ยเสียงเรียบความไม่พอใจเผยออกมาจากแววตาของสาวใช้ที่ดูอายุมากกว่าเอ่ยตอบคุณชายใหญ่และคุณชายรองให้บ่าวมารับใช้คุณหนูเจ้ากะแววตานั้นราวกับกำลังบอกว่าเจ้าอย่ามองข้ามความหวังดีของผู้อื่นนานกงมั่วยิ้มเย็นอยู่ในใจมองสำรวจบ่าวรับใช้ทั้งสองในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเจ้าก็เข้าครัวทำกับข้าวสิออดิโอโรแมนทำกับข้าวสาวใช้ตกใจเมื่อมีสติขึ้นมาใบหน้าก็แดงก่ำด้วยความโกรธครึ่งดวงตาจ้องไปยังนานกงมั่วราวกับได้รับการดูถูกเหยียดหยามคุณหนูใหญ่พวกข้าเป็นสาวใช้ขั้นหนึ่งจะทำอาหารเป็นได้เช่นไรทำอาหารก็ไม่เป็นยังจะเป็นบ่าวรับใช้อีกหรือตระกูลหนานอกงกำลังเลี้ยงคุณหนูอยู่หรืออย่างไรออกไปซะเอ่ยจบหนานกงมั่วก็หมุนตัวเดินเข้าครัวไปมาอยู่โลกนี้ได้5ปีแล้วหนานกงมั่วคุณชินยุคสมัยแห่งนี้และรวมถึงสายตาดูหมิ่นของผู้คนเหล่านี้ไปแล้วเมื่อเทียบกับการฆ่าฟันที่เต็มไปด้วยเลือดในชีวิตก่อนหน้านี้ซึ่งทำให้ทุกๆเส้นประสาทในกายต้องเครียดเขม็งอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเช่นในวันนี้ก็นับได้ว่าเป็นวันที่น่าเพลิดเพลินวันหนึ่งทีเดียวเวลาว่างเว้นจากการร่ำเรียนการรักษากับอาจารย์นางก็จะไปฝึกวรยุทธ์กับอาจารย์อาเก็บสมุนไพรไปขายบางครั้งก็ลงมือทำอาหารบางอย่างแล้วแบ่งปันกับทั้งอาจารย์และอาจารย์อาสำหรับหนานกงมั่วแล้วตั้งแต่จำความได้นางไม่เคยรู้สึกมีชีวิตที่สุขและสงบได้แบบนี้เลยถ้าพี่ใหญ่และน้องสาวได้มาอยู่แบบนี้ด้วยกันก็คงจะดีความคิดถึงทอดผ่านในสายตาของหนานกงมั่วที่กำลังยืนอยู่ในครัวจบตอนที่4ตอนที่5ปมในใจของพ่อลูกเมื่อได้สติจึงยิ้มขมขื่นออกมาหนานกงมั่วเริ่มเตรียมมื้อกลางวันของนางนำข้าวสารไปล้างจากนั้นหยิบผักกาดขาวมา1หัวทำผักกาดขาวซอสเปรี้ยวอย่างง่ายๆส่วนใบที่เหลือนำมาทำน้ำซุปนั่นคืออาหารมื้อนี้แล้วชาติที่แล้วงานอดิเรกของนางมีไม่มากสิ่งที่ทำได้ดีก็คงเป็นการทำอาหารโชคดีที่ตอนนี้อาจารย์และอาจารย์อาต่างก็ชื่นชอบอาหารรสเลิศเพราะชายร่างใหญ่ทั้งสองนั้นมีฝีมือธรรมดาดังนั้นทักษะการทำอาหารของนางจึงเพิ่มระดับขึ้นภายใต้การดูแลทั้งสองทว่าเมื่อนางอยู่คนเดียวกลับไม่ชอบทำอาหารส่วนมากทำง่ายๆก็เพียงพอแล้วดังชาติที่แล้วนางแค่ชื่นชอบการทำอาหารให้กับคนสนิทเท่านั้นเองยกถาดสำรับกลับเข้ามาในห้องถงสาวใช้ทั้งสองยังคงยืนอยู่ตรงนั้นมีเพียงท่าทีรังเกียจเมื่อนางยกอาหารง่ายๆเข้ามาขมวดคิ้วถามคุณหนูท่านเป็นคุณหนูใหญ่สกุลหนานกงจะทานอาหารพวกนี้ได้อย่างไรกันไปทานที่บ้านข้างๆเถิดเจ้ากะเพื่อไม่ให้คนนอกรู้แล้วพูดได้ว่านายท่านและฮูหยินปฏิบัติโหดร้ายทารุณกับหญิงในบ้านหนานกงมั่วสูดลมหายใจเข้าลึกรู้สึกว่าความอดทนของตนที่มีต่อสาวใช้ผู้นี้นั้นถึงที่สุดแล้วข้าบอกให้พวกเจ้าใส่หัวไปพวกเจ้าฟังไม่รู้เรื่องหรืออย่างไรหรือว่าสมองมีปัญหาหรือหูมีปัญหากันแน่คุณหนูท่านพวกข้าเป็นคนที่ฮูหยินส่งมาณเจ้ากะสาวใช้ที่อายุมากกว่าเอ่ยขึ้นด้วยความโกรธหนานกงมั่วยังคงยิ้มเย็นใช่ส่งมาคอยรับใช้ข้าใช่หรือไม่เช่นนั้นแล้วตอนนี้ข้าต้องการให้พวกเจ้าใส่หัวไปท่านช่างมองข้ามความหวังดีของผู้อื่นเสียจริงมิแปลกเลยที่หลายปีมานี้นายท่านไม่สนใจใยดีหากไม่ใช่เพราะว่าหนานกงมั่วช้อนตาขึ้นมองคล้ายจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้มจ้องมองพวกนางหากไม่ใช่เพราะอะไรทำไมไม่เอ่ยต่อเล่าพูดก็พูดสิเด็กสาวคนนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่คนที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เมื่อโกรธแล้วจึงเอ่ยออกมาหากไม่ใช่เพราะคุณหนูรองไม่อยากแต่งงานกับตัวประหลาดเวจวินมั่วนั่นชาตินี้นายท่านคงไม่นึกถึงท่านขึ้นมาหรอกหุบปากยังไม่ทันเอ่ยจบเสียงเกรี้ยวกราดของหนานกงชวีก็ดังมาจากประตูสาวใช้ตัวแข็งทื่อหันกลับไปมองยังประตูระหว่างนั้นหนานกงชวีและหนานกงหุยก็สาวเท้าเข้ามาฝ่ามือหนาตบเข้าที่ใบหน้าของสาวใช้ด้วยแรงมหาศาลนั้นทำให้นางโซเซศีรษะด้านหลังชนเข้ากับประตูปูดบวมขึ้นมาทันใดคุณชายใหญ่คุณชายรอง
ใบหน้าของสาวใช้ทั้งสองเปลี่ยนสีไม่ทันได้ใส่ใจที่โดนตบเมื่อสักครู่รีบคุกเข่าลงสีหน้าหนานกงหุยที่เดินตามเข้ามาก็ไม่ได้ดีนักยกเท้าขึ้นถีบสาวใหญ่ผู้นั้นกลิ้งไปอีกด้านไซหัวออกไปหนานกงชวีและหนานกงหุยแตกต่างจากหนานกงมั่วแม้ชูกัวกงหนานกงไหวจะแต่งชายาใหม่ทว่ากลับไม่มีบุตรชายให้มีเพียงบุตรีเพียงคนเดียวหนานกงชวีและหนานกงหุยจึงเป็นบุตรชายเพียงสองคนของจวนชูกัวกงบ่าวไพร่พวกนี้แม้เป็นคนของหนานกงหุยหญิงแต่ยามต้องเผชิญหน้ากับหนานกงชวีสองคนก็ยังต้องหวั่นเกรงเมื่อได้ยินคำพูดของหนานกงหุยจึงรีบล้มลุกคลุกคลานออกไปชิงเอ๋อบรรยากาศในห้องอึมครึมขึ้นหนานกงชวีมองใบหน้าเย็นชาของหนานกงมั่วเอ๋ยออกมาอย่างลำบากชิงเอ๋อเจ้าอย่าไปฟังวาจาพร่ำเพรื่อของสาวใช้ทั้งสองเลยหนานกงมั่วยิ้มเย็นชาเลิกคิ้วแล้วเอ๋ยว่ากล่าวเช่นนี้พวกท่านจะบอกข้าว่าที่มาไม่ได้จะมาบอกให้ข้าไปแต่งงานกับเวจวินมั่วหรือนี่เป็นราชองค์การของฝ่าบาทหนานกงชวีกล่าวหนานกงมั่วยิ้มเย็นฝ่าบาทมีกิจมากมายจะจำหญิงที่ไม่ได้กลับจวนมานานอย่างข้าได้หรือหากฝ่าบาทจะพระราชทานสมรสก็คงจะพระราชทานแก่คุณหนูรองผู้มีชื่อเสียงแห่งตระกูลหนานกงซะมากกว่าไม่สิต้องเรียกว่าเป็นคุณหนูเพียงคนเดียวของตระกูลหนานกงหนานกงซูมิใช่หรือชิงเอ๋อเจ้าก็อายุไม่น้อยแล้วเวจวินมั่วเป็นผู้สืบทอดวินเอียงเป็นหลานที่ฝ่าบาททรงเอ็นดูเป็นที่สุดเจ้าแต่งกับนานกงมั่วโบกมือเอ่ยขัดเขาอย่างไม่เกรงใจข้าไม่อยากรู้ว่าเขาผู้นั้นเป็นใครท่านกลับไปบอกชูกัวกงถ้าไม่ให้บุตรีที่เขารักแต่งไปก็ให้เขาขึ้นเกี้ยวไปแต่งที่จวนจิ้งเจียงจวินอ๋องเอาเองเถิดชิงเอ๋อพี่ชายทั้งสองได้แต่นิ่งอึ้งเมื่อได้ยินวาจาที่นานกงมั่วเอ่ยออกมาก้องให้ไม่ออกหัวเราะไม่ได้นานกงหุยมองใบหน้าเย็นชาของน้องสาวอดทอดถอนหายใจออกมาไม่ได้กล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนชิงเอ๋อข้าไม่สนว่าเจ้าจะยินยอมแต่งกับเวจวินมั่วหรือไม่พี่ใหญ่พูดไม่ผิดเลยอายุเจ้าก็ไม่น้อยแล้วควรกลับจินหลิงกับพวกเราก่อนค่อยว่ากันหากว่าเจ้าไม่ยินยอมพี่รองจะช่วยพูดกับท่านพ่อแทนเจ้าดีหรือไม่หนานกงมั่วมองหนานกงหุยเล็กน้อยนางสัมผัสได้ว่าวาจาของหนานกงหุยนั้นมาจากใจจริงทว่าความจริงใจนี้จะยืนหยัดอยู่ต่อหน้าหนานอกงไหวได้นานเท่าใดก็ไม่แน่นักตรองดูจากความทรงจำของหนานกงชิงนางคงไม่มีวันเดิมพันกับพี่ชายทั้งสองคนนี้เป็นแน่อาหารของข้าเย็นชืดแล้วพวกท่านกลับไปเถิดหนานกงมั่วกล่าวเสียงเรียบหนานกงชวีที่นิ่งเงียบอยู่นั่นท้ายที่สุดจึงถอนหายใจออกมาช่างเถิดเจ้าลองไตร่ตรองดูให้ดีชิงเอ๋อท่านพ่อยังอยู่ที่เรือนหลังเก่าเมื่อคิดได้แล้วก็กลับไปทำความเคารพท่านพ่อหน่อยเถิดทางด้านเรือนเก่าของตระกูลหนานกงหนานกงไหวเดินไปมาด้วยท่าทีร้อนใจอยู่ในห้องโถงใหญ่เจิ้งซื่อหนานกงฮูหยินและหนานกงซูนั่งอยู่ด้านข้างมองท่าทีของเขาอดไม่ได้หันมาสตากันดวงตาเจิ้งซื่อสื่อความหมายบางอย่างจากนั้นจึงวางถ้วยชาลงกล่าวด้อวยรอยยิ้มใหญ่ท่านถึงได้ร้อนใจเช่นนี้เล่าบิดากับบุตรจะมีความแค้นเคืองต่อกันได้เยี่ยงไรคุณหนูใหญ่ค่อนข้างดื้อให้ชวีเอ๋อและฮุยเอ๋อไปเกลี้ยกล่อมแล้วต้องมาคำนับท่านอย่างแน่นอนสีหน้าของหนานกงไหวเผยความรู้สึกทำอะไรไม่ถูกออกมากล่าวว่าหญิงไม่รักดีผู้นั้นจะสนใจไปเพื่อเหตุใดเจิ้งซื่อปิดปากกล่าวพลางหัวเราะไปด้วยท่านมีจิตใจรักบุตรใหญ่ข้าจะไม่รู้ได้ปากท่านบอกไม่คิดถึงความจริงก็ยังคิดถึงคุณหนูใหญ่มิใช่หรือสายตาของหนานกงไหวอ่อนลงเอ่ยกับเจิ้งซื่อเกรงว่านางจะไม่มีความคิดอ่านเช่นเจ้าน่ะสิเด็กคนนี้เหมือนมารดาของนางตอนนี้เจ้าเป็นมารดาของเด็กพวกนี้ยังจะเรียกคุณหนูใหญ่อยู่ใหญ่เจิ้งซื่อรีบตอบท่านพูดถูกแล้วครอบครัวเดียวกันรอชิงเอ๋อกลับมาแล้วครอบครัวของเราก็จะพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วรายงานนายท่านฮูหยินคุณชายใหญ่และคุณชายรองกลับมาแล้วเจ้ากะบ่าวรับใช้เข้ามายืนรายงานนอบน้อมอยู่ที่หน้าประตูนานกงไหวเอ่ยเสียงเข้มให้พวกเขาเข้ามาคุณหนูใหญ่กลับมาแล้วหรือบ่าวรับใช้มองนานกงไหวด้วยท่าทางลำบากใจรายงานนายท่านไม่พบคุณหนูใหญ่เพียงแต่สาวใช้ที่ฮูหยินส่งไปดูแลคุณหนูใหญ่ตอนนี้ก็กลับมาแล้วเจ้ากะคล้ายกับว่าโดนตีมาอย่างไรกันนานกงไหวโมโหหญิงร้ายผู้นี้มารดาเมตตาส่งสาวใช้ไปปรนนิบัตินางยังกล้าลงมือเดิมบุตรีไม่มาคำนับแสดงความเคารพนานกงไหวก็ไม่พอใจอยู่แล้วตอนนี้ให้บุตรชายทั้งสองไปเกลี้ยกล่อมยังไม่ยอมมาซ้ำยังลงมือกับสาวใช้ที่เจิ้งซื่อส่งไปอีกความโกรธของหนานกงไหวปะทุขึ้นมาในทันใดคล้ายกับมองเห็นสายตาของหนานกงชิงเมื่อยามที่หนีจากบ้านนอไปเมื่อ5ปีก่อนร่างเล็กนั่นดวงตาที่ถอดแบบเดียวกันมาจากมารดาของนางแต่สายตาที่มองมาที่ตอนนอนั้นเต็มไปด้วยความรังเกียจและดูถูกเหยียดหยามราวกับว่าตนหนานกง
ไหวไม่เคยสู้เพื่อราชวงศ์เซี่ยที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นคนเลวที่ไม่รู้สึกละอายเพราะสายตาเช่นนั้นทำให้เขาทอดทิ้งบุตรีเอาไว้ที่เรือนหลังเดิมมา5ปีแล้วไม่เคยถามไถ่หากไม่เป๊ะนอเพราะราชองค์การของฮ่องเต้ในครั้งนี้เกรงว่าหนานกงไหวก็คงจะไม่นึกถึงนางขึ้นมาจบตอนที่5ตอนที่6หากเขารังแกเจ้าข้าจะฆ่าเขาแทนเจ้าเองเพียงแค่คิดถึงสายตาคู่นั้นขึ้นมาเขาก็พลันรู้สึกว่ามีบางส่วนในร่างกายนั้นซ่อนความเจ็บปวดเอาไว้ข้าอยากเห็นเช่นกันว่าไม่เจอกันหลายปีหญิงร้ายผู้นี้จะไร้ความคิดขนาดไหนหนานกงไหวเดินออกจากประตูไปด้วยความโกรธท่านพ่อหนานกงชวีและหนานกงหุยกำลังจะเดินเข้าไปในห้องถงทว่ากลับมองเห็นหนานอกงไหวเดินออกมาเสียก่อนหนานกงไหวสะบัดแขนเสื้อเดินออกไปเหลือไว้เพียงสองพี่น้องที่หันมองสบตากันหนานกงหุยขมวดคิ้วเกิดอันใดขึ้นกับท่านพ่อนานกงซูเดินออกมาพร้อมกับเจิ้งซื่อจากนั้นก็เอ่ยขึ้นว่าอาจเพราะว่าท่านพ่อคงคิดถึงพี่สาวมากเมื่อครูได้ยินว่าพี่สาวไม่มาถึงได้ไม่พอใจเจิ้งซื่อเอ่ยด้วยรอยยิ้มไม่ต้องกังวลไปท่านเพียงคิดถึงชิงเอ๋อเมื่อเห็นว่าชิงเอ๋อไม่มาถึงได้โกรธขนาดนี้กวาดตามองสาวใช้สองคนที่เดินตามหลังนานกงหุยมาด้วยใบหน้าบวมเป่งและมีน้ำตาลองหน้าเจิ้งซื่อทำราวกับมองไม่เห็นหันไปเอ่ยกับสองพี่น้องด้วยความรักเมื่อครูข้าเอ่ยกับท่านไปแล้วว่าบิดาและบุตรไม่มีความแค้นต่อกันให้ทั้งสองได้ถือโอกาสนี้พูดคุยกันปมในใจต้องคลายได้เป็นแน่แท้หากยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปคงจะไม่ดีแน่นานกงชวีขมวดคิ้วกังวลไตร่ตรองอยู่ชั่วครู่จึงพยักหน้าท่านแม่กล่าวได้ถูกต้องนานกงหุยขมวดคิ้วไม่ได้เห็นว่าดีอย่างนานกงชวีคิดแม้แต่ชื่อของชิงเอ๋ยังเปลี่ยนแล้วท่านพ่อไม่โกรธสิถึงจะแปลกแต่ว่าพี่ใหญ่เราเองก็ตามไปดูเถิดหนานกงชวีพยักหน้าก็ดีพี่ใหญ่พี่รองน้องเองก็อยากไปคารวะพี่สาวข้าไม่ได้เจอพี่สาวมานานหลายปีแล้วหนานกงซูกล่าวด้วยรอยยิ้มนางไม่ได้เจอกับหนานกงชิงมานานแล้วกระทั่งรูปร่างหน้าตาพี่สาวเป็นอย่างไรนางเกือบจำไม่ได้แล้วเดิมทีก็ไม่ได้เติบโตมาด้วยกันเมื่อ8ปีที่แล้วมารดาของหนานกงชิงจากโลกนี้ไปหนานกงชิงที่อายุเพียง8ปีในขณะนั้นก็เก็บตัวไว้อาลัยให้มารดาเป็นเวลากว่า3ปีเมื่อสิ้นสุดการไว้อาลัยก็ไปจากจีนหลิงหากไม่ใช่เพราะสมรสพระราชทานในครั้งนี้หนานกงซูคงนึกว่าคุณหนูตระกูลหนานกงนั้นมีนางเพียงผู้เดียวไปแล้วหนานกงชวีลังเลอยู่ชั่วครู่พยักหน้าก็ดีหนานกงซูเม้มริมฝีปากยิ้มท่าทางน่ารักพี่ใหญ่วางใจได้ซูเอ๋อจะคุยกับพี่สาวเป็นอย่างดีเลยซูเอ๋อเป็นหญิงสาวรู้ความเสมอหนานกงชวีหัวเราะแม้จะเอาแต่ใจตนไปบ้างทว่าหนานกงซูยังคงรู้จักหนักเบายิ่งไปกว่านั้นครั้งนี้ชิงเอ๋อแต่งงานแทนน้องสาวน้องสาวคงไม่กล้าล่วงเกินชิงเอ๋อเราไปกันเถิดเจ้ากะซูเอ๋ออยากเห็นแล้วว่าพี่สาวรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไรหนานกงซูกอดแขนหนานกงชวีออดอ้อนชิงเอ๋อสวยมากหนานกงหุยตอบแววตาหนานกงซูไหววูบเล็กน้อยส่งยิ้มกลับมาหรือเจ้ากะซูเอ๋ออยากเจอด้านนอกบ้านหลังเล็กของหนานกงมั่วหนานกงไหวยืนอยู่หน้าบ้านว่างเปล่าเพียงลำพังใบหน้าเด็ดเดี่ยวดำทะมึนราวน้ำหมึกบ้านหลังเล็กตรงหน้าสูงไม่เกิน7ชุ่น1ผนังบุด้วยดินมี3ห้องเล็กๆและดูเก่าและทรุดโทรมนี้เป็นสถานที่ที่คุณหนูของกัวกงอยู่อาศัยหรือแม้ว่าหนานกงไหวจะโกรธเพราะความดื้อรั้นไม่ฟังคำสั่งสอนของบุตรีแต่ไม่เคยคิดปฏิบัติโหดร้ายต่อนางเรื่องที่พักอาศัยหรืออาหารนี่คือที่อยู่ของคุณหนูใหญ่หรือชายวัยกลางคนที่ยืนอยู่ด้านข้างใบหน้าซีดตัวสันเทาท่านกัวกงสิ่งนี้เป็นความประสงค์ของคุณหนูคุณหนูไม่ยอมกลับไปอยู่ที่เรือนข้าน้อยไม่กล้าขัดความประสงค์ของคุณหนูขอรับเลวสิ้นดีคุณหนูใหญ่ไม่รู้ความเจ้ายังไม่รายงานหนานกงไหวต่อว่าด้วยความโกรธคุณหนูอยู่ที่ผู้พังกินอาหารพื้นทว่าพวกเจ้านุ่งห่มผ้าแพรกินอาหารรสเลิศใครให้พวกเจ้ากล้าถือดีเยี่ยงนี้ท่านกัวกงได้โปรดลงโทษข้าน้อยมีกล้าแม้จะละจากสนามรบมาเกือบทศวรรษแล้วทว่าหนานกงไหวก็ยังเป็นแม่ทัพอันดับหนึ่งเมื่อโมโหขึ้นมาผู้ใดจะกล้าเผชิญหน้าด้วยสองขาของพ่อบ้านอ่อนแรงคุกเข่าลงไปรับโทษด้วยตนเองคุณหนูใหญ่อยู่ที่ใดหนานกงไหวยกเท้าถีบเขาออกไปท่านนายท่านคุณหนูใหญ่ถือตะกร้าออกไปแล้วเจ้ากะสาวใช้ที่ยืนอยู่หน้าประตูรายงานตัวสันเทาหญิงร้ายผู้นี้ใบหน้าหนานกงไหวทะมึนน้ำเสียงเกรี้ยวกราดท่านพ่อเกิดอันใดขึ้นเจ้าคะ
หนานกงซูที่เดินตามมาก้าวเดินเข้ามาใกล้กอดแขนหนานกงไหวถามอย่างออดอ้อนหันมามองบุตรีที่รักดวงตาหนานกงไหวจึงอ่อนลงทว่าเมื่อนึกถึงบุตรีคนโตที่ไม่เห็นตนอยู่ในสายตาความโกรธในใจก็ยากที่จะควบคุมไว้ได้พวกเจ้าไปตามหญิงร้ายผู้นั้นกลับมาให้ข้าท่านพ่อได้โปรดใจเย็นก่อนชิงเอ๋อหนานกงฮุยอยากช่วยทว่าสุดท้ายเขากลับเอ่ยอะไรไม่ออกชิงเอ๋อรู้ดีว่าท่านพ่ออยู่ที่เรือนข้างๆทว่ากลับออกไปเตร่ๆอยู่ด้านนอกไม่มาหาท่านพ่อเลยสักครั้งการกระทําเช่นนี้ไม่ว่าผู้ใดก็ดูออกถอนหายใจออกมาหนานกงฮุยยิ่งรู้สึกละอายใจต่อน้องสาวที่เติบโตมาตัวคนเดียวชิงเอ๋อเติบโตมาตัวคนเดียวคงจะไม่คุ้นชินท่านพ่อโปรดอภัยด้วยขอรับเมื่อนึกถึงครั้งที่บุตรีคนโตไว้อาลัยให้มันดาตั้งแต่อายุ8ขวบความโกรธในใจหนานกงไหวก็ลดลงมากกว่าครึ่งถอนหายใจออกมาเสียงเข้มกล่าวไปตามนางกลับมาเป็นผู้หญิงเที่ยวตระเวนไปทั่วเช่นนี้ได้เยี่ยงไรกันเอ่ยจบจึงหมุนตัวเดินกลับเรือนข้างๆด้วยสีหน้าบึ้งตึงขอรับท่านพ่อหนานกงชวีและหนานกงหุยขานรับท่านพ่ออย่าโกรธไปเลยเจ้ากะซูเอ๋อกลับไปกับท่านพ่อท่านพ่อวางใจเถิดพี่ใหญ่และพี่รองต้องตามหาพี่สาวเจอเป็นแน่หนานกงซูมองทั้ง3คนหันมายิ้มให้พี่ชายทั้งสองรีบวิ่งตามกลับไปคือเด็กคนนั้นท่าน่ารักได้อย่างซูเอ๋อบ้างออดิโอโรแมนนี่ท่านพ่อลืมไปแล้วหรือว่าเรื่องการสมรสที่ชิงเอ๋อต้องมารับแทนในครั้งนี้ซูเอ๋อต่างหากที่เป็นคนก่อเรื่องขณะมองดู2พ่อลูกที่เดินตามกันไปหนานกงฮุยก็นึกแปลกใจเรื่องนี้ขึ้นมาเผลอขมวดคิ้วมุ่นไม่รู้ตัวพระจันทร์ปรากฏอยู่เหนือยอดต้นหลิวสถานที่ที่คึกคักที่สุดของเมืองตันหยางเป็นถนนทางด้านทิศตะวันตกเส้นหนึ่งเมื่อเดินเข้าไปจะได้กลิ่นเหล้าฟุ้งตลับอวนเสียงจอแจและเสียงหัวเราะหวานหูของเหล่าหญิงงามที่นี่เป็นถนนบุปผาที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองตันหยางตันหยางมีสาวงามมาตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อถึงยามค่ำคืนถนนทั้งเส้นเต็มไปด้วยโคมแขวนเสียงหัวเราะไม่ขาดสายดนตรีไพเราะสาวงามร้องเล่นเต้นรำเล่ารสเลิศที่ทำให้ยากจะลืมเลือนช่วงนี้นับว่าเป็นช่วงเวลาที่คลึกครื้นที่สุดในตานหยางครั้งนั้นเมื่อยามเบื้องบนรวมกองกำลังทหารที่ตานหยางต่ออามาก็รวมประเทศเข้าด้วยกันและก่อตั้งแคว้นเซี่ยขึ้นที่จินหลิงเพื่อแสดงออกให้เห็นว่าไม่ลืมรากเหง้าเหล่าองค์ชายจะถูกส่งมาคำนับบรรพบุรุษที่เมืองตานหยางในทุกๆเดือน3ของทุกปีเมื่อเหล่าองค์ชายที่เป็นลูกหลานของสวรรค์ออกเดินทางมาก็ย่อมที่จะต้องมีผู้ที่คอยประจบสอพลอไม่น้อยแน่นอนว่าเหล่าองค์ชายนั้นมีเกียรติคงไม่มาเดินตากลมในสถานที่แบบนี้เป็นแน่แต่เหล่าคุณชายตระกูลใหญ่ร่ำรวยสูงส่งทว่าไม่มีความระมัดระวังเหล่านั้นต่างก็มาด้วยดังนั้นเดือน3เป็นยามที่หอคณิกาคลึกครื้นเป็นพิเศษข้าเคยบอกเจ้าแล้วดื่มเหล้าไม่ได้ด้านในหออิงซิ่วหนานกงม้วนนั่งอยู่ที่โต๊ะจ้องมองหญิงสาวในชุดสีม่วงด้วยแววชเวทมือหญิงในชุดสีม่วงยิ้มกระอักกระอ่วนคงไม่ได้หนักหนาอันใดข้าเพียงไม่สบายก็เท่านั้นหนานกงมั่วตรวจดูชีพจรที่ข้อมือของนางใบหน้ายิ่งทะมึนมากขึ้นหญิงสาวในชุดม่วงเองก็ไม่ต่อต้านยิ้มบางๆให้กับหนานกงมั่วคนเช่นพวกเรานอกจากท่านแล้วก็ไม่มีใครยินดีมารักษาให้พวกเราอีกถึงจะมีหมอศักดิ์คนสองคนที่ไม่รังเกียจทว่าไม่รู้ทำไมดวงตาของหญิงสาวชุดม่วงถึงมีแววเจ็บปวดทอดผ่านหนานกงมั่วเอ่ยเสียงเรียบข้าบอกเจ้าแล้วให้ไปจากที่นี่เสียจบตอนที่6 1. ชุนหมายถึงมาตราวัดของจีน1ชุนเท่ากับ3เมตร34เซนติเมตรตอนที่7การพบเจอที่ไม่ได้พบเจอหญิงสาวในชุดสีม่วงสายหน้าคณิกาอย่างข้าหากไปจากที่นี่แล้วจะไปอยู่แห่งใดได้ยิ่งไปกว่านั้นข้าต้องรอรวนหลังกลับมาเจ้าหนุ่มนั่นจะกลับมาหรือหนานกงมั่วกลืนวาจานั้นกลับลงไปเอ่ยเสียงเข้มครั้งก่อนข้าเคยบอกกับเจ้าแล้วช่วงนี้เจ้าไม่ต้องรับแขกเจ้าคิดว่าวาจาของข้าเป็นเพียงสายลมหรอกหรือหญิงในอภรณ์ม่วงสีหน้าขมขื่นมั่วเอ๋อเจ้าคิดว่าที่นี่คือที่ใดกันพวกเราไม่ใช่คนเก็บกวาดในหอนางลมหรอกนะสิ่งที่ทำก็คือค้าขายเรือนร่างเจ้าดูถูกข้าหรือหนานกงมั่วจ้องนางเขม็งถูกแล้วข้าดูถูกเจ้าหญิงในอภรณ์ม่วงใบหน้าซีดขาวดึงมือตัวเองกลับคืนหนานกงมั่วเอ๋ยข้ามิได้ดูถูกเจ้าที่ขายเรือนร่างไม่ว่าผู้ใดต่างมีอิสระในชีวิตแต่เพราะว่าเจ้าขายเรือนร่างเพื่อเลี้ยงชายที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะกลับมาหรือไม่เย็นเอ๋อคนที่ไม่รักกระทั่งตนเองเจ้าเชื่อได้อย่างไรว่าชายคนนั้นจะรักเจ้าด้วยใจจริงหญิงสาวในอภรณ์สีม่วงกัดเม้มริมฝีปากตนเองเบาๆเอ่ยตอบอย่างไร้หนทางหากไม่เชื่อเขาข้าจะเชื่ออะไรได้อีกรวนหลังเขาจะต้องกลับมาแน่เมื่อเจอกับหญิงที่ลุ่มหลงเช่นนี้นอกจากหลับหลูหลับตาไปหนานกงมั่วก็ไม่รู้ว่าตนจะทำอะไรได้อีกนางจ้องมองหญิงสาวนิ่ง
เอาเถิดหากต่อไปเห็นว่าเขาทำร้ายเจ้าข้าจะฆ่าเขาแทนเจ้าเองหญิงสาวอาพรสีม่วงยิ้มเห็นได้ชัดว่าไม่ได้จริงจังกับคำพูดของนางรวนหลังไม่มีทางรังแกข้าหรอกช่างไร้เดียงสามุมปากหนานกงมั่วยกยิ้มหยันทว่าไม่ได้ต่อต้านการหลอกตนเองของนางนางเองก็ไม่ใช่คนดีเดอะไรหากไม่เพราะมีเป้าหมายนางจะมาปรากฏตัวที่นี่ทำไมกันข้าครั้นจะสนใจเจ้าแล้วอย่าลืมกินยาให้ถูกเวลาอย่าให้ถึงยามที่เขาเสียใจหวนกลับมาแล้วแต่เจ้าก็ไม่อาจอยู่คอยท่าหนานกงมั่วกล่าวหญิงอภรรษ์สีม่วงยิ้มวางจดหมายลงตรงหน้าหนานกงมั่วเอ่ยขึ้นว่านี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการข่าวของหวังเฉิงเอินหลังจากเปิดจดหมายออกพลางกวาดสายตามองหนานกงมั่วพยักหน้าลงอย่างพึงพอใจเอาจดหมายไปเผากับเทียนด้านข้างมองดูมันมอดไม่จนหมดจากนั้นจึงเอ่ยข้าต้องกลับแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รู้จักกันดังนั้นหญิงสาวในอภรรษ์สีม่วงรู้ว่านางจะกลับไปด้วยเหตุใดมองเด็กสาวที่อายุน้อยกว่าตนหญิงสาวในอภรรษ์สีม่วงก็อดเอ่ยถามออกไปไม่ได้เจ้าไม่กลัวว่าข้าจะขายเจ้าหรืออย่างไรกันหนานกงมั่วหันกลับมาคิ้วเรียวสวยเลิกขึ้นคล้ายจะยิ้มทว่าไม่ได้ยิ้มออกมาขายข้างั้นหรือหออิงซิ่วเป็นของข้าขายข้าแล้วเป็นผลดีอะไรต่อเจ้าหากข้าทำอันใดแน่นอนว่าพวกเจ้าก็มีส่วนยิ่งไปกว่านั้นเจ้ายังจะหาเท่าแก่ที่ใจกว้างแบบข้าได้จากไหนกันนอกจากนี้ที่ข้าบอกข้าสามารถช่วยเจ้าข้าเจ้าแซ่หรวนนั่นข้าไม่ได้พูดเล่นหรอกนะแม้รอยยิ้มจะหวานปานดอกไม้หญิงสาวในอภรรษ์สีม่วงกลับสัมผัสได้ถึงความเยือกเย็นยกมือขึ้นมาสัมผัสแขนตนเองยิ้มบอกเจ้าพูดถูกความจริงแม้นางจะไม่เอ่ยถึงสิ่งพวกนี้นางก็ไม่มีวันขายอีกฝ่ายแน่เมื่อ2ปีที่แล้วยามเมื่อนางตกมาอยู่ยังหอนางลมแห่งนี้ช่วงแรกราวกับตกนรกทั้งเป็นหอนางลมยิ่งเบื้องลึกยิ่งต้องทุกทนและนางเองยังเป็นบุตรีตระกูลนักปราชญ์ตอนนั้นนางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะผ่านแต่ละวันไปได้อย่างไรในยามที่นางกำลังสิ้นหวังเด็กสาวผู้นี้ก็ปรากฏตัวขึ้นกลายมาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของหออิงซิ่วนับแต่ณ มาชีวิตของเหล่าหญิงสาวในหอนางลมก็ค่อยๆดีขึ้นอย่างน้อยพวกนางก็ไม่โดนบังคับให้รับแขกไม่ต้องถูกบังคับให้รับแขกใจคอโหดร้ายพวกนั้นซ้ำยังช่วยออกหน้าไล่ลูกค้าพวกนั้นออกไปอีกด้วยเช่นนี้นางจึงคอยช่วยหาข่าวที่อีกฝ่ายต้องการให้บ้างจะเป็นไรไปหนานกงมั่วพยักหน้าข้าไปละมั่วเอ๋อช่วงนี้ตาลหยางไม่สงบเท่าไหร่เจ้าต้องระวังตัวไว้ด้วยทุกๆเดือน3พูดได้ว่าเป็นช่วงเวลาวุ่นวายที่สุดของเมืองตาลหยางเลยก็ว่าได้ขณะเดียวกันก็เป็นเวลาเสือซุ่มมังกรแอบด้วยเช่นกันเพื่อคุ้มกันเหล่าเชื้อพระวงศ์ราชองครักษ์ฝีมือดีจึงแฝงตัวอยู่ทุกคนทุกแห่งหนานกงมั่วโบกมือข้ารู้แล้วเมื่อกำลังจะเดินออกไปเสียงเออะโวยวายก็ดังเข้ามาหญิงสาวในอภรรษ์สีม่วงรีบลุกขึ้นคว้าแขนนางเอาไว้พลางเอ่ยเจ้าอย่าเพิ่งออกไปเดี๋ยวข้าออกไปดูก่อนมองนางเปิดประตูออกไปหนานกงมั่วขมวดคิ้วมุ่นได้ยินเสียงอาวุธปะทะกันดังมาจากห้องโถงใหญ่ใครกล้ามาก่อเรื่องในพื้นที่ของนางกันมั่วเอ่อรีบไปหญิงสาวในอภรรษ์สีม่วงกลับเข้ามาด้วยท่าทีรีบร้อนใบหน้าซีดของนางเต็มไปด้วยความร้อนรนเกิดอันใดขึ้นเมื่อครู่เกิดการแทงกันหวงจังซุนถูกแทงแล้วหญิงสาวอภรรษ์สีม่วงกล่าวหวงจังซุนงั้นหรือนานกงมั่วรีตาลงหวงจังซุนมาอยู่ที่หอนางลมได้อย่างไรเจ้ารีบไปอีกไม่นานทหารคงเข้ามาล้อมที่นี่นานกงมั่วคิ้วขมวดเจ้าจะไม่เป็นไรหรือหญิงสาวอภรรษ์สีม่วงยิ้มตอบกลับมาข้าจะเกิดเรื่องอันใดได้แม้ว่าจะเกิดการแทงกันที่นี่แต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเรายิ่งกว่านั้นหวงจังซุนถูกแทงที่หอนางลมคงไม่ใช่เรื่องหน้าเปล่าประกาศหนานกงมั่วพยักหน้า2วันนี้ข้ายังอยู่ในเมืองหลวงข้ารู้รีบไปเถอะระวังตัวด้วยหวงจังซุนถูกแทงนับเป็นเรื่องใหญ่ยามที่หนานกงมั่วเดินออกมานั้นสถานการณ์ได้ตึงเครียดขึ้นแล้วเส้นทางเข้าออกเมืองเต็มไปด้วยทหารเฝ้ายามเข้มงวดแม้จะไม่มีใครสงสัยว่าหญิงสาวบอบบางที่เพิ่งจะถึงเอาไว้ปักปิ่นนั้นจะเข้าไปลอบทำร้ายหวงจังซุนในหอนางลมได้และบนตัวของหนานกงมั่วก็ไม่มีอาวุธอันตรายใดๆทว่าหนานกงมั่วก็ยังไม่เดินทางออกจากเมืองในทันทีนางยังมีเรื่องต้องจัดการในเมืองอยู่หวงจังซุนโดนแทงก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะไม่ต้องตายแล้วเพียยึดมั่นในการเป็นนักฆ่าหนานกงมั่วจะไม่ยอมให้เรื่องเล็กน้อยมาทำให้ภารกิจเกิดข้อผิดพลาดได้จึงหาโรงเตรียมที่คุ้นเคยเข้าพักไปก่อนหนานกงมั่วใช้ชีวิตอยู่ที่ตาลอย่างมานานหลายปีนางเองก็ไม่ได้เก็บตัวอยู่แต่ในหมู่บ้านซีเฟิงอย่างน้อยในเมืองตาลหยางก็มีผู้คนรู้จักนางอยู่ไม่น้อยอาศัยวิชาการรักษาเยียวยาหญิงสาวผู้งดงามทั้งรูปลักษณ์และจิตใจสำหรับคนอื่นๆแล้วเมื่ออยู่บนโลกการมีชื่อเสียงบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรือ
แม่นางมั่วเจ้ามาแล้วหรือเมื่อมองเห็นหนานกงมั่วเดินเข้ามาเท่าแก่ของโรงเตี๊ยมจึงทักทายมาตั้งแต่ไกลคนในโรงเตี๊ยมได้ยินเท่าแก่ของโรงเตี๊ยมเอ่ยขึ้นจึงหันไปมองทางประตูอย่างพร้อมเพรียงกันมองเห็นหญิงสาวสวยในอภรรสีฟ้าอ่อนกำลังเดินเข้ามาใบหน้างดงามของเด็กสาวแต่งแต้มรอยยิ้มน้อยๆทว่าแตกต่างจากหญิงสาวขี้อายทั่วไปความสงบและสง่างามของนางทำให้เข้าใจได้ว่านางเป็นคุณหนูมาจากตระกูลใหญ่แม่นางมั่วต้องการห้องพักหรือเท่าแก่ของโรงเตี๊ยมเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มหนานกงมั่วไม่ใช่คนขยันจากตานหยางจนถึงหมู่บ้านซีเฟิงแม้ว่าจะมีระยะเพียงไม่กี่สิบลี้แต่เมื่ออาศัยการเดินเท้าแล้วก็นับว่าไม่ได้ใกล้เลยสักนิดดังนั้นหลายครั้งนางจึงเลือกเข้าพักที่โรงเตี๊ยมในเมืองสักคืนเมื่อนานเข้าจึงคุ้นเคยกับเท่าแก่ของโรงเตี๊ยมหลังจากพยักหน้าตอบหนานกงมั่วก็ยิ้มบางๆเจ้ากะคล้ายว่าในเมืองจะเกิดเรื่องแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับออกไปจะดีกว่าจบตอนที่7ตอนที่8เจ้าสังหารคนฆ่าเก็บกวาดเท่าแก่ของโรงเตี๊ยมพยักหน้าเอ่ยว่าก็ใช่น่าสิช่วงเวลานี้ของทุกๆปีในเมืองมักจะเข้มงวดอยู่เสมอแม่นางมั่วเดินทางเพียงลำพังต้องระวังตัวสักหน่อยเดี๋ยวข้าเรียกเสี่ยวเอิบหนึ่งพาเจ้าไปส่งที่ห้องพักหนานกงมั่วโบกมือข้าไปเองก็ได้ท่านตามสบายเถิดห้องเดิมใช่หรือไม่มองตามหนานกงมั่วเดินขึ้นชั้นบนไปลูกค้าหลายคนพุ่งเข้ามาถามไถ่กับเท่าแก่ของโรงเตี๊ยมทันทีแม้เมืองตานหยางจะมีชื่อเสียงเรื่องหญิงงามทว่าความงามที่มีรูปลักษณ์และบุคลิกโดดเด่นเช่นนี้น้อยมากจะได้พบเห็นแน่นอนว่าเท่าแก่ของโรงเตี๊ยมไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าง่ายๆทำเพียงบอกปัดไป 2-3 ประโยคเท่านั้นทำให้บรรดาลูกค้าต่างพากันผิดหวังได้แต่มองไปยังชั้น2ที่ร่างหญิงสาวผู้นั้นเดินหายลับไปเห็นท่าทางเช่นนั้นเท่าแก่ของโรงเตี๊ยมจึงสายหน้าอยู่ในใจหากคนพวกนี้ยั่วยุแม่นางมั่วเช่นนั้นคงหาเรื่องลำบากให้ตนเองแล้วไม่ต้องเอ่ยถึงเข็มเงินชั้นยอดของแม่นางมั่วแค่นึกถึงคน2ท่านนั้นก็ต้องหนาวสั่นแล้วเท่าแก่ของโรงเตี๊ยมสายหัวแล้วกลับไปทำงานของตนเองต่อชายหนุ่ม2คนนั่งอยู่มุมหนึ่งของโรงเตี๊ยมทั้ง2สวมเพียงอภรณ์ธรรมดาที่ดูดาดดื่นนั่งหันหลังให้ผู้คนในตำแหน่งที่ไม่สะดุดตาเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตได้ยามมองผ่านๆนั้นเป็นเหมือนแขกที่แวะเข้ามาพักทั่วไปรอจนกระทั่งร่างบางของหนานกงมั่วหายลับไปชายหนึ่งในนั้นจึงเอ่ยเสียงเบาขึ้นมาอย่างอดไม่ได้นั่นคือบุตรีของหนานกงไหวหรือดวงของพวกเรานับว่าไม่เลวเลยใช่หรือไม่เกี่ยวอันใดกับดวงชะตาหรือชายอีกคนก็มองถ้วยชาพลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบใบหน้าเย็นชังดมนั้นราวกับถูกแกะสลักออกมาหล่อเหลางดงามทว่าเยือกเย็นชายหนุ่มในอภรณ์สีฟ้าถอนหายใจนี่ไม่นับว่าโชคดีหรือพวกเรายังไม่ไปตามหาคนก็มาโผล่อยู่ตรงหน้าเราเช่นนี้แล้วเจ้ารู้ได้ยิ่งไรว่าข้าไม่ตามหาเมื่อใดกันช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเขามิได้ร่วมเดินทางมาด้วยกันหรอกหรือไปตามหาใครตั้งแต่เมื่อใดกันยายเขาจึงไม่รู้เรื่องหรือว่าชายในอภรณ์สีฟ้าองค์ชายใบหน้าเรียบนิ่งในอภรณ์สีฟ้าครามด้วยแววตาประหลาดใจเจ้าคงไม่ได้ไปสอดแนมห้องแม่นางยามค่ำคืนมาใช่หรือไม่จะวินมั่วข้าว่าเจ้าจะทำเช่นนี้มิได้นะเจ้าต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษอาจารย์สอนพวกเรามาหุบปากของเจ้าซะชายอภรณ์สีฟ้าครามเอ่ยขัดถ้อยคำยืดยาวไม่จบไม่สิ้นของอีกฝ่ายชายในอภรณ์สีฟ้ากระพริบตาปริบหุบปากฉับลงทันใดก็ได้เขารู้ดีว่าไวจวินมั่วมิใช่คนเช่นนั้นแต่เจ้าไม่ยอมรับไม่ได้ว่าดวงชะตาของเจ้านั้นไม่เลวเลยเมื่อเทียบกับหญิงที่อยู่จีนหลิงผู้นั้นแม่นางหนานกงผู้นี้ดีกว่ามากทีเดียวเพียงแต่บุตรีของตระกูลหนานกงมีนามว่าหนานกงชิงมิใช่หรือเหตุใดจึงเรียกแม่นางมั่วกันเล่านางชื่อหนานกงมั่วจื่ออุสยาชายอภรณ์สีฟ้าครามเอ่ยผิดคนหรือเมื่อเห็นสายตาขวางของอีกคนที่ส่งมาชายอภรณ์สีฟ้าจึงรีบเปลี่ยนวาจาดูเหมือนความสัมพันธ์ของคุณหนูใหญ่หนานกงกับหนานกงไหวจะแย่กว่าที่เคยได้ยินมาแฮะกระทั่งเรื่องใหญ่อย่างการเปลี่ยนชื่อนานกงไหวก็ยังไม่รู้เช่นนี้ก็ดีต่อไปแต่งเข้าจวนจิ้งเจียงจวินอ๋องจะได้ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับจวนชูกัวกงให้มากความเมืองเล็กๆอย่างจินหลิงข่าวใดจะปิดบังเอาไว้ได้ดังเช่นชาติกำเนิดของเว่ยจวินมั่วที่ถูกเผยแพร่กันอย่างลับๆจนทั่วทั้งเมืองแม้ตระกูลหนานอกงจะไม่เคยเอ่ยถึงบุตรีผู้นี้มาก่อนแต่นานกงฮูหยินผู้ล่วงลับไปแล้วต่างเป็นที่รู้จักของใครๆนางมีบุตรีอยู่หนึ่งคนผู้ใดกันที่จะไม่รู้บ้างเพียงแต่หนานกงไหวเป็นคนสำคัญของฝ่าบาทจึงไม่มีใครกล้าแต่ต้องเขาเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับบุตรีจอมปลอมอย่างหนานกงซูแล้วเห็นได้ชัดว่าหนานกงมั่วนั้นเหมาะสมที่จะเป็นบุตรีคนโตมากว่าหนานกงซูนึกว่าจะมีเพียงนางผู้เดียวที่รังเกียจหรือคงไม่รู้ว่าผู้อื่นก็รังเกียจนางเช่นกัน
หากจำเป็นต้องแต่งเมื่อเทียบกับคนโง่เขลาผู้นั้นแล้วเวจวินมั่วยอมเลือกหญิงสาวชาญฉลาดผู้นี้มากกว่าไปกันเถิดวางถ้วยชาลงชายอภรณ์สีฟ้าครามจึงลุกขึ้นเงียบๆนี่ไม่ทักทายคุณหนูหนานกงศักดิ์หน่อยหรือชายอภรณ์สีฟ้าเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงผิดหวังชายอภรณ์สีฟ้าครามเงยหน้าดวงตาสีม่วงดูลึกลับเป็นประกายคล้ายกับอัญมณีล้ำค่าทว่าดูกว้างใหญ่ราวกับมหาสมุทรดูเงียบสงบไร้เกลียวคลื่นทว่าให้ความรู้สึกถึงพายุที่อยู่ภายใต้ความนิ่งสงบนั้นยามที่เขาจ้องอีกฝ่ายเขม่งนั้นมักทำให้สัมผัสได้ถึงจุดมืดบอดที่อยู่ลึกลงไปได้ถูกระเบิดออกมาจำต้องยกมือขึ้นแสดงออกว่ายอมพ่ายแพ้รู้แล้วไม่เหมาะสมได้เห็นรูปลักษณ์ของคุณหนูหนานกงนับว่าเป็นที่น่าวางใจแล้วอย่างน้อยก็ไม่นับว่าหนานกงไหวทำร้ายกันเกินไปบุตรีผู้นี้แม้จะไม่เคยได้ยินมาก่อนทว่าเมื่อแรกเจอกลับรู้สึกว่าดีกว่าหนานกงซูที่คิดว่าตนเองประเสริฐกว่าใครเพียงแต่ไม่รู้แน่ชัดว่านางจะรับได้หรือไม่เหลือบมองภูเขาน้ำแข็งด้านข้างด้วยความกังวลชายอภรณ์สีฟ้าไม่ได้เอ่ยสิ่งใดออกมาอีกมุมหนึ่งด้านบนหนานกงมั่วยืนชิดผนังกวาดตามองพื้นที่ว่างด้านล่างคิ้วเรียวขมวดขึ้นถูกคนจับตามองเร็วขนาดนั้นเชียวหรือเป็นไปไม่ได้ตลอดทางที่ผ่านมานางไม่รับรู้สักนิดว่ามีคนติดตามมาดูเหมือนเมืองตาลหยางคงจะคลึกครื้นขึ้นมาแล้วสิกลางดึกเรือนงดงามหลังหนึ่งในเมืองตาลหยางเงาดำกำลังข้ามมาอย่างรวดเร็วหลบหลีกจากสายตาของกลุ่มคนที่เดินผ่านไปมาปีนข้ามกำแพงแล้วมองลึกเข้าไปยังส่วนที่อยู่ลึกที่สุดของเรือนภายใต้เงาจันทร์มองเห็นเพียงเงาเรือนรางเท่านั้นมาหยุดอยู่ห้องหนึ่งที่จุดตะเกียงสว่างสวยหนานกงมั่วแฝงตัวอยู่ในมุมมืดมุมปากยกยิ้มร้ายพาร่างของตนปีนเข้าไปอย่างรวดเร็วและแผ่วเบาเมื่อไม่มีอุปกรณ์ทันสมัยเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกแล้วพลันรู้สึกว่าไม่คุ้นชินกับการเป็นนักฆ่าเอาเสียเลยแต่ยังโชคดีที่ยุคนี้มีสิ่งที่นางไม่เคยร่ำเรียนมาก่อนดังเช่นวิชาตัวเบาและบังเอิญโชคดีที่ถูกอาจารย์และอาจารย์อาทั้งสองพบเข้าเมื่อหลายปีที่แล้วมิเช่นนั้นนางคงไม่ได้พิจารณาถึงอาชีพเก่าที่จะช่วยหาเงินได้อย่างรวดเร็วในชาตินี้หยุดอยู่มุมหนึ่งเงียบๆจ่อผนังในจุดที่ไม่สะดุดตาเข้าไปภาพในห้องชัดเจนสู่สายตาในทันใดห้องกว้างใหญ่หรูหรามองเห็นบุรุษวัยกลางคนที่ดูร่ำรวยกำลังกอดหญิงสาวที่ยังดูไม่เป็นผู้ใหญ่มองเห็นความหวาดกลัวและริมฝีปากที่สั่นระริกของเด็กสาวเพียงเท่านี้ก็รู้ได้ว่ามิใช่เรื่องความรักหรือสมยอมใดๆใต้เท้าหวังไม่ทราบว่าท่านพึงพอใจต่อเด็กสาวผู้นี้เสียงประจบสอพลอดังมาจากในห้องออดิโอโรแมนชายวัยกลางคนบีบแก้มเด็กสาวเบาๆหัวเราะตอบเยี่ยมข้าพอใจเป็นอย่างยิ่งว่ากันว่าเมืองตาลอย่างนั้นมีแต่หญิงงามสมคำร่ำลือจริงๆเพียงสาวใช้ธรรมดายังงดงามเช่นนี้คนผู้นั้นเอ่ยขึ้นพลางหัวเราะใต้เท้าหวังชื่นชอบนางนับว่าเป็นวาสนาของนางแล้วเพียงแต่หากพูดถึงความงามเด็กคนนี้ก็พอได้เพียงแต่ยังเป็นเด็กสาวบริสุทธิ์ก็เท่านั้นหากเป็นด้านหน้าตาก็ยังคงเป็นหญิงคณิกาในหอนางลมเหล่านั้นที่น่าหลงใหลยิ่งกว่าเพียงแต่บนโลกใบนี้นั้นมีผู้คนมากมายที่มีความชอบประหลาดเช่นนี้แน่นอนว่าเขาไม่มีทางทำให้ใต้เท้าหวังผู้นี้ไม่พอใจเป็นแน่นางเป็นเพียงบ่าวรับใช้เล็กๆในจวนหากตายไปก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อันใดจบตอนที่8 1. เสี่ยวเอ้อคำที่ใช้เรียกพนักงานโรงเตี๊ยมในสมัยก่อนตอนที่9คนอื่นเห็นด้วยกับการตอบแทนบุญคุณของเจ้าหรือไม่5-5เจ้านี้ไม่รู้อะไรเสียแล้วหญิงคณิกาในหอนางลมที่ผ่านผู้คนมามากมายเช่นนั้นไหนเลยจะเทียบได้กับหญิงงามบริสุทธิ์เช่นนี้ได้ใต้เท้าหวังตอบพลางหัวเราะใต้เท้ากล่าวได้ถูกต้องแล้วขอรับคนผู้นั้นหัวเราะตามออกมาทว่าแอบกลด่าอยู่ในใจที่แท้ก็คนวิปลาสว่ากันว่าใต้เท้าแซ่หวังผู้นี้จะไม่แต่ต้องหญิงสาวที่ไม่บริสุทธิ์เพียงไม่บริสุทธิ์แล้วต่อให้งดงามเพียงใดก็รู้สึกรังเกียจแต่ว่าไหนเลยจะมีหญิงสาวมากมายให้เขาย่ำยีได้มากมายขนาดนั้นดังนั้นจึงมีการบังคับขืนใจหญิงสาวมามากมายโดยเฉพาะบ่าวรับใช้ในจวนยิ่งไม่ต้องพูดถึงในจวนคงหาบ่าวรับใช้ที่บริสุทธิ์ไม่ได้แล้วหวังเฉิงเอินผู้นี้ก็ไม่ใช่คนโง่แน่นอนรู้ว่าบางอย่างมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีในพื้นที่ของตนนั้นยังซ่อนเร้นได้บ้างแต่เมื่อไปที่อื่นกลับปลดปล่อยเต็มที่ไม่รู้ว่ามีเด็กสาวโชคร้ายมากมายขนาดไหนแล้วอีกทั้งเขายังเป็นน้องชายแท้ๆของชายารองรัชทายาทองค์ปัจจุบันอีกด้วยอาศัยความสัมพันธ์นี้จึงมีผู้คนมากมายต่างนำเด็กสาวมาส่งให้เขาถึงตรงหน้าข้าน้อยไม่รบกวนเวลาใต้เท้าแล้วหวังว่าใต้เท้าจะอยู่เมืองตาลอย่างสุขสบายราวกับอยู่เรือนของท่านเองหวังเฉิงเอินเอ่ยอย่างพอใจดีข้าจะช่วยกล่าวชื่นชมพวกเจ้าต่อหน้ารัชทายาทขอบคุณใต้เท้าข้าน้อยต้องลาไปก่อนแล้วคนผู้นั้นถอยออกไปในห้องจึงเหลือเพียงหวังเฉิงเอินและเด็กสาวบอบบางผู้นั้นฮือสาวน้อยเจ้าประนิบัติข้าให้ดีเถิด
จ้าจะมีความรุ่งโรจน์มั่งคั่งอย่างไม่รู้จบรู้สิ้นรอยยิ้มร้ายไม่น่ามองของหวังเฉิงเอินปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเด็กสาวตัวสั่นระริกด้วยความหวาดกลัวอยู่ในอ้อมกอดของเขาทว่าไม่กล้าขัดขืนหากนางไม่ยินยอมบิดามารดาและน้องชายของนางคงไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้อีกเป็นแน่แต่ว่านางกลัวใครใครก็ได้มาช่วยข้าด้วยไม่เอาคือเด็กสาวอายุเพียง 12-13 ในที่สุดก็ทนไม่ไหวร้องให้ออกมาทว่าเมื่อนางยิ่งร้องชายผู้นั้นยิ่งตื่นเต้นฉีกถึงเสื้อผ้าบนร่างของเด็กสาวเด็กน้อยร้องให้เถิดให้ข้าได้เห็นเจ้าร้องให้ฮ่าๆคือท่านพ่อช่วยข้าด้วยฮ่าๆเสียงฉีกถึงเสื้อตัวบางดังขึ้นเผยให้เห็นชั้นในตัวเล็กของเด็กสาวดวงตาของหวังเฉิงเอินวาววับขึ้นงดงามมากเด็กน้อยอย่ากลัวไปเลยใต้เท้าจะถนอมเจ้าฮือๆเสียงเย้ยหยันดังขึ้นชายผู้นั้นที่กำลังกดทับเด็กสาวด้วยท่าทางตื่นเต้นเบิกตากว้างขึ้นมาทันใดดวงตาจ้องเขม็งไปยังเด็กสาวตรงหน้าจากนั้นล้มลงภายใต้สายตาหวาดกลัวของเด็กสาวเด็กสาวตกตะลึงสังเกตเห็นบางอย่างไหลออกมาจากร่างของชายผู้นั้นมาเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าของตนยื่นมือออกไปสัมผัสเบาๆสิ่งที่ปรากฏสู่สายตาก็คือมือน้อยที่เต็มไปด้วยเลือดกรี๊ดยังไม่ทันได้ส่งเสียงดังเงาสีดำก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าจากนั้นเด็กสาวจึงสลบไปทันใดนานกงมั่วยื่นมือไปรับและวางนางลงเบาๆเหลือบมองชายที่นอนตายอยู่บนพื้นแววตาปรากฏร่องรอยของความรังเกียจฉายเข้ามาชายมากๆเช่นนี้มีค่าเพียง 3,000 ตำลึงเท่านั้นเองทำเรื่องชั่วร้ายมากมายยังกล้าวิ่งแจ้นมาหาความสุขที่เมืองตานอย่างอีกคิดว่าตอนนี้เมืองตานอย่างกำลังเข้มงวดแล้วไม่มีใครกล้าแต่ต้องเขาอย่างนั้นหรือช่างไม่รู้อะไรเสียมีคำกล่าวเอาไว้ว่าความมืดใต้ตะเกียงที่ปลอดภัยที่สุดคือที่อันตรายที่สุดหันกลับไปมองเด็กสาวที่สลบอยู่บนโต๊ะแววตาของหนานกงมั่วมีแววความสงสารพาดผ่านไปเพียงครู่และกลับมาเรียบนิ่งในทันใดหวังว่าเจ้าจะโชคดีได้มีชีวิตต่อไปชั่วพริบตาร่างบางในชุดดำนั้นพุ่งออกไปและหายลับไปทางศาลาเล็กในทันใดไม่นานห้องทั้งห้องก็คละคลุ้งไปด้วยกลิ่นเลือดไม่รู้ผ่านไปนานเพียงใดร่างสูงในชุดสีดำก็เดินเข้ามาทว่ากลับต้องตกตะลึงกับภาพตรงหน้ามองร่างที่นอนตายอยู่บนพื้นดวงตาสีม่วงฉายแววรังเกียจมากกว่านั้นคือการครุ่นคิดมาช้าไป19เมืองตานหยางยังมีใครต้องการสังหารหวังเฉิงเอินอีกงั้นหรือคนชุดดำผู้นั้นเดินวนไปมาอยู่ในห้องไม่นานก็สังเกตเห็นรูเล็กๆที่ไม่สะดุดตาอยู่มุมหนึ่งของหน้าต่างหันกลับไปมองร่างของหวังเฉิงเอินที่ท่วมไปด้วยเลือดคาดเดาการลอบสังหารหวังเฉิงเอินอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นใครที่ลงมือนับว่าช่วยเขาได้มากคนผู้นี้ลงมือรวดเร็วไร้ร่องรอยคาดว่าคงเป็นผู้มีวรยุทธ์สูงส่งเป็นแน่ไม่อยู่ต่ออีกนานเกินไปคนชุดดำจึงพาเด็กสาวด้านข้างที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วจากนั้นไม่นานห้องที่สว่างไสวกลับมอดไม่อยู่ในกองเพลิงไม่ถึงช่วยยามเรือนทั้งเรือนก็ถูกล้อมรอบไปด้วยเปลวเพลิงผู้ที่อยากเข้าไปช่วยได้แต่ล่าถอยออกมามองเปลวเพลิงที่กำลังเผาไม่อย่างจนปัญญาคนที่เจ็บใจที่สุดคงเป็นเจ้าของเรือนนั้นไม่ง่ายเลยกว่าจะมีโอกาสได้ประสบต่อรัชทายาทใครจะรู้กลับกลายเป็นการส่งน้องชายของชายารองรัชทายาทสู่ความตายไปเสียแล้วจริงๆเลยคนชุดดำที่พาเด็กสาวออกมาพาเข้าไปในบ้านที่ไม่สะดุดตาเมื่อเดินเข้าไปก็มีคนออกมาต้อนรับเอ่ยถามอย่างร้อนใจจวินว่าสำเร็จแล้วหรือคนชุดดำวางเด็กสาวลงบนเก้าอี้ด้านข้างยกมือขึ้นดึงผ้าที่ปิดบังใบหน้าออกเผยให้เห็นใบหน้าหล่อเหลาทว่าเย็นชาดวงตาสีม่วงสวยราวกับอัญมณีมองไปยังชายอย่าตรงหน้าชายหนุ่มรีบยิ้มออกมาแล้วเอ่ยข้าถามผิดไปแล้วคุณชายชิงลงมือเองจะไม่สำเร็จได้เยี่ยงไรชายชุดดำเลิกคิ้วหวังเฉิงเอินตายแล้วเพียงแต่ไม่ใช่ฝีมือข้าเอ๋ชายหนุ่มขมวดคิ้วตกใจไม่ใช่เจ้าเมืองตานหยางแห่งนี้ยังมีใครอยากสังหารเขาอีกหรือกลอกตาไปมาอยู่สองรอบชายหนุ่มยกมือขึ้นมาเคาะศีรษะของตนก็จริงเจ้าเด็กนั่นท้าทายอำนาจหลายคนแล้วมีคนอยากฆ่าเขาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอันใดฮ่าฮ่ารอบเมืองฉูโจยังมีนักฆ่าฝีมือดีเช่นนี้ด้วยหรือหลังจากนั่งลงแล้วชายชุดดำผู้สืบทอดจวินอองแห่งจิ้งเจียงเว่ยจวินมั่วเอ่ยถามขึ้นชายหนุ่มอีกคนนั่งลงด้านข้างหมุนพัดในมือเล่นเอ่ยขึ้นบ้างฝีมือดีงั้นหรือตานหยางเป็นเมืองของกษัตริย์หากบอกว่าที่อื่นนั้นมีมือสังหารฝีมือดีที่แห่งนี้ก็ไม่มีอย่างแน่นอนเพียงแต่หากเจ้าไม่เอ่ยขึ้นข้าก็คงไม่ใส่ใจตลอด2ปีมานี้ที่ฉูโจนั้นมีคนแย่งงานเราหลายคราแล้วเว่ยจวินมั่วมองเขาด้วยสีหน้าเรียบนิ่งชายหนุ่มยิ้มแห้งฮ่าฮ่าเรื่องนี้มีเพียง3ครั้งเองข้าเลยไม่ได้ใส่ใจเมื่อคิดว่าพี่ใหญ่แห่งสำนักมือสังหารอย่างเขาต้องมาสนใจงานเล็กๆเช่นนี้หรืออีกอย่างนักข้าก็ไม่ได้มีเพียงพวกเขาถูกแย่งไปบ้างก็นับว่าเป็นเรื่องปกติมิใช่หรือผู้สังหารหวังเฉิงเอินฝีมือร้ายกาจนักเวจวินมั่วเอ่ยเสียงเรียบ
นี่เป็นเพียงคนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าข้าเดาว่านางคงมองไม่เห็นคนเป็นแน่เจ้าหมายความว่าอีกฝ่ายสังหารหวังเฉิงเอินโดยไม่ปรากฏตัวอย่างนั้นหรือรอยยิ้มบนใบหน้าของชายหนุ่มจางลงเอ่ยถามด้วยท่าทางจริงจังเมื่อพยักหน้าตอบแล้วก็โยนบางอย่างไปตรงหน้าอีกฝ่ายชายหนุ่มรับมาถือไว้ในมือเข็มเรียวเล็กราวกับขนวัวและยังเป็นเพียงเข็มปักผ้าธรรมดาเพียงเท่านั้นจบตอนที่9ตอนที่10พูดคุยกันดีๆได้หรือไม่จะเป็นไปได้ยังไรเข็มเล็กๆ เล่มเดียวจะฆ่าคนได้ในระยะไกลปานนั้นจะวินมั่วเจ้าทำได้หรือไม่ชายหนุ่มเอ่ยถามดวงตาสีม่วงของเวจวินมั่วคมเข้มลึกล้ำราวกับท้องทะเลไม่มีใครสามารถทำได้หากว่ามีก็คงเป็นผู้ที่มีวรยุทธ์สูงส่งและหากมีจริงแล้วล่ะก็เพราะเหตุใดจึงต้องสังหารหวังเฉิงเอินท่านนี้คงเป็นผู้มีวรยุทธ์สูงส่งเพียงไม่กี่คนบนโลกใบนี้แล้วยายต้องบุกสังหารหวังเฉิงเอินยามกลางดึกเช่นนั้นเห็นท่าทางครุ่นคิดของเขาจู่ๆชายหนุ่มจึงหัวเราะขึ้นมานานๆครั้งจะได้เห็นเจ้าพูดมากเช่นนี้ดูเหมือนว่าเจ้าจะสนใจมือสังหารผู้นี้เป็นอย่างมากดีเลยข้าเองก็อยากรู้ว่าใครกันที่กล้ามาแย่งงานของข้าลิ้นฉังเฟิงระวังด้วยเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเวจวินมั่วเอ่ยเตือนอย่างน้อยด้านความฉลาดลิ้นฉังเฟิงก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอีกฝ่ายอย่างแน่นอนดูได้จากการไม่เลือกปฏิบัตินี้ก็รู้แล้วแม้จะเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนสื่อออกมาเดิมคุณชายฉังเฟิงที่ดูตื่นเต้นตอนนี้สีหน้าราวกับกลืนแมลงวันลงไปเวจวินมั่วเจ้าไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาเลยเอาชนะข้าให้ได้ก่อนค่อยว่ากันเวจวินมั่วบอกเสียงเรียบคุณชายฉังเฟิงเป็นใบขึ้นมาทันทีคนที่เอาชนะคนอื่นไม่ได้ไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องจะว่าไปคนผู้นี้ก็ช่วยเราได้มากทีเดียวใช่หรือไม่ลิ้นฉังเฟิงเลิกคิ้วถามตอบรับแบบเงียบๆเวจวินมั่วพยักหน้าเอ่ยข้าติดหนี้เขาแล้วลิ้นฉังเฟิงแปลกใจข้าขอถามได้หรือไม่ว่าท่านจะใช้หนี้นี้อย่างไรข้าเผาหลักฐานในที่เกิดเหตุทิ้งหมดแล้วคุณชายไว้ตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยราวกับบอกว่าข้ากินอิ่มแล้วดังนั้นตอนนี้ทั่วทั้งเมืองตานอย่างต่างก็รับรู้แล้วว่าหวังเฉิงเอินตายแล้วเช่นนั้นหรือลิ้นฉังเฟิงเอ่ยถามอย่างบ้าคลั่งอีกอย่างเจ้าชดใช้คืนแบบนี้คนถูกชดใช้เขาเต็มใจหรือเปล่าเวจวินมั่วลังเลอยู่ชั่วครู่เอ่ยขึ้นว่ายังมิใช่น่าจะมีเพียงครึ่งเมืองตานอย่างที่รู้ไม่สนใจการโวยวายของคุณชายฉังเฟิงเวจวินมั่วมองเข็มปักผ้าในมือเห็นท่าทางจริงจังของเขาลิ้นฉังเฟิงเบ้ปากอย่างยังเคืองๆเหรียญทองแดง1เหรียญสามารถซื้อเข็มได้ตั้ง 7-8 เล่มที่เจ้าเอาแต่เพ่งมองอยู่นี่เห็นดอกไม้ออกมาสักดอกได้หรือไม่อย่างไรกันข้ารู้สึกว่าอาวุธประเภทนี้ไม่เหมือนอาวุธที่ผู้ชายใช้เวจวินมั่วตอบเสียงเรียบสิ่งนี้พันรู้สึกว่าเจ้านี่ก็กล่าวออกมาได้อย่างมีเหตุมีผลทีเดียวทำอย่างไรดีส่วนผู้ที่ลงมือนั้นยามนี้ไม่ได้รับรู้ถึงความประหลาดใจของผู้มาทีหลังแต่อย่างใดหนานกงมั่วกำลังนั่งดื่มชาอยู่ที่บ้านหลังเก่าๆในเมืองตรงหน้ามีชายชรานั่งอยู่ชายชราร่างผอมซึ่งในเวลานี้เขากำลังถือถุงผ้าสีดำอยู่ในมือยิ้มออกมาทว่าน้ำตาที่เปื้อนเศษดินได้ไหลอาบแก้มไปแล้วห้องโถงตรงกลางมีป้ายบรรพบุรุษใหม่3แผ่นมองหญิงสาวที่สวมชุดดำและยังคลุมพรางใบหน้าเอาไว้ความยินดีของชายชราในที่สุดก็พอจะควบคุมไว้ได้แล้วเขาเอ่ยว่าขอบคุณท่านมากขอบคุณแม่นางที่ช่วยแก้แค้นแทนบุตรสาวและภรรยาของข้าแม่นางได้โปรดรับการคำนับจากข้าวางถุงไว้ด้านข้างชายชราลุกขึ้นด้วยร่างกายที่สั่นระริกกำลังจะคุกเข่าลงหนานกงมั่วยื่นมือไปประคองเขาเอ่ยเสียงเรียบรับเงินมาจึงได้ช่วยกำจัดคนท่านตาไม่ต้องทำเช่นนี้ไม่ได้ข้าขอบคุณแม่นางมาก 3,000 ตำลึงข้าได้เตรียมไว้ให้แล้วขอบคุณแม่นาง1ปีที่แล้วบุตรสาวอันเป็นที่รักของเขาถูกหวังเฉิงเอินกระทำย่ำยีนางจึงแขวนคอตายส่วนบุตรชายก็ถูกทำร้ายจนตายเพราะต้องการไปแก้แค้นเพราะบุตรสาวโชคร้ายภรรยาของเขาจึงป่วยอาการทรุดหนักไม่ถึงครึ่งเดือนก็จากไปแม้ว่าเขาจะพอมีทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยทว่ากลับไม่มีที่พึ่งแม้อยากจะหานักฆ่าแต่คนเหล่านั้นไหนเลยคนธรรมดาอย่างเขาจะเข้าถึงได้ในยามที่เขากำลังท้อแท้และสิ้นหวังอยู่นั้นแม่นางชุดดำผู้นี้ก็ปรากฏตัวขึ้นรับปากช่วยเขาแก้แค้น 3,000 ตำลึงแม้จะมากมายสำหรับครอบครัวของเขาแต่เพื่อแก้แค้นคนที่ทำลายครอบครัวของเขาต่อให้ต้องแลกกับทุกอย่างมันก็คุ้มค่าแล้วมองชายชราที่น้ำตานองอยู่ตรงหน้าหนานกงมั่วถอนหายใจออกมาเบาๆตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วท่านตาจัดการพวกนี้ให้เรียบร้อยเถิดไปจากเมืองตานหยางเพื่อมีชีวิตที่ดีเถิดข้าเข้าใจดีข้าได้ปรับโจรชั่วให้กลายเป็นเท่าฐานให้ผู้คนเหยียบย่ำตลอดไปชายชรากัดฟันเอ่ย
พราะเข้าใจความแค้นของชายชราที่สูญเสียครอบครัวไปหมดหนานกงมั่วจึงไม่ได้พูดอะไรมากเพียงหยิบเงินตราที่เป็นของตนเองแล้วลุกขึ้นตอนนี้ในเมืองเข้มงวดท่านตาต้องระมัดระวังข้าต้องลาแล้วสุดท้ายหันมองชายชราเล็กน้อยหนานกงมั่วก็เดินออกไปอย่างเงียบเชียบพึ่งก้าวออกมาจากห้องโถงก็ได้ยินเสียงแหบแห้งดังออกมาด้วยความเจ็บปวดอะบุตรสาวบุตรชายภรรยาของข้าในที่สุดข้าก็ได้แก้แค้นให้พวกเจ้าแล้วแม้นต้องตายข้าก็มีหน้าไปเจอกับพวกเจ้าแล้วข้ามันไร้ความสามารถถะเสียงร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดดังออกมาไม่หยุดหนานกงมั่วแงนขึ้นไปมองพระจันทร์บนฟ้าถอนหายใจออกมาเบาๆนางเองก็ไม่สามารถหนีออกจากความทุกข์ทรมานภายใต้ผืนฟ้านี้ได้เช่นกันพอรุ่งสางหนานกงมั่วเดินลงบันไดโรงเตี๋ยมมาด้วยใบหน้าเรียบนิ่งเวลาเช้าด้านล่างมีเพียงไม่กี่คนกำลังทานอาหารเช้าอยู่เมื่อมองเห็นหนานกงมั่วเดินลงมาเท่าแก่ของโรงเตี๋ยมก็รีบยิ้มต้อนรับแม่นางมั่ววันนี้มีกำหนดการเช่นไรบ้างหนานกงมั่วเลิกคิ้วยิ้มบางๆไม่มีอะไรเจ้ากะซื้อของเล็กน้อยก็เตรียมกลับแล้วล่ะเท่าแก่ของโรงเตี๋ยมถอนหายใจวันนี้เกรงว่าแม่นางจะออกจากเมืองไม่ได้แล้วอยู่พักในเมืองอีกสัก2วันเถิดทำไมหรือหนานกงมั่วมองเท่าแก่ของโรงเตี๋ยมด้วยสายตางุนงงเท่าแก่ของโรงเตี๋ยมกล่าวว่าปีนี้ไม่รู้ทำไมเมื่อวานได้ข่าวชนชั้นสูงถูกทำร้ายแล้วเมื่อคืนน้องชายของชายารองในองค์ราชทายาทในอำเภอจังโจจากตระกูลจังถูกฆ่าตายได้ยินมาว่าไม่เพียงถูกตัดหัวแม้แต่ร่างกายก็ถูกเผาจนสิ้นเช้าวันนี้เส้นทางทั้งในเมืองนอกเมืองล้วนถูกปิดหมดเกรงว่าคงต้องรอจนจับคนร้ายได้เลยน่าสิหนานกงมั่วมองต่ำยิ้มบางๆที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองหากเป็นเช่นนี้อยู่ต่ออีกสักวันสองวันคงไม่เป็นไรเพียงแต่ไม่รู้ว่าในเมืองนี้จะปลอดภัยหรือไม่เท่าแก่ของโรงเตี๋ยมสายหน้าเป็นเช่นนั้นเพียงแต่เรื่องของชนชั้นสูงคงไม่เกี่ยวพันมาถึงชาวเมืองตัวเล็กๆอย่างเราหรอกใช่หรือไม่เท่าแก่ของโรงเตี๋ยมพูดถูกต้องแล้วหนานกงมั่วตอบออดิโอโรแมนไม่รบกวนเวลาอาหารเช้าของแม่นางแล้วในเมื่อแม่นางยังไม่กลับไปเดินเล่นในเมืองสักหน่อยช่วงเดือน3แบบนี้ของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่คลึกครื้นที่สุดแล้วเท่าแก่ของโรงเตี๋ยมบอกยิ้มยิ้มหนานกงมั่วพยักหน้าตอบเท่าแก่ของโรงเตี๋ยมชักชวนได้ดีข้าเองก็นึกอยากซื้อสมุนไพรบ้างงั้นออกไปดูสักหน่อยแล้วกันเท่าแก่ของโรงเตี๋ยมยิ้มแล้วเดินไปสั่งให้เสี่ยวเอ้อเตรียมอาหารเช้าให้หนานกงมั่วหนานกงมั่วมองสอดส่องไปทั่วห้องโถงเมื่อเดินมาถึงมุมหนึ่งแล้วก็หย่อนกายนั่งลงแม้สีหน้ายังคงเรียบนิ่งราวกับผืนน้ำทว่าในใจกลับกำลังทบทวนถึงเรื่องราวเมื่อคืนก่อนนอนหนีไปเมื่อคืนนางมั่นใจว่าไม่มีร่องรอยของการเกิดไฟไม่ได้อย่างแน่นอนต่อมามีคนเผาบ่าวคนนั้นหรือสายหน้าอยู่ในใจไม่บ่าวรับใช้คนนั้นไม่มีทางตื่นก่อนถึงเช้าแน่เยี่ยงนี้แล้วเมื่อคืนหลังจากที่นางจากไปแล้วมีคนขึ้นไปเผาอีกอย่างนั้นหรือคนผู้นี้เพียงแค่อยากช้าห้วยนางหรือมีแผนการอื่นใดอีกจบตอนที่10